มนตรีสสเว้นวรรคเพื่อคนรุ่นใหม่ยุบพรรคที่ไม่ส่งผู้แทนทางด้านเพื่อไทยก็มีเขาในนี้เขาลงว่าแค้นถล่มกลับประชาธิปัตย์สก็คือประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังมีทั้งเสียงหนุนและก็คัดค้านในเรื่องของการตั้งอภิรัฐมนตรีครับส่วนเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้คุณขจีเอ่ยขึ้นมาก็คือสสที่จะเป็นต้องสังกัดพรรคหรือไม่เนี่ยก็คือมันก็มีทั้งเสียงเอาด้วยกับไม่เอาด้วยเพราะว่าพอสังกัดพรรคแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นพรรคกดปุ่มสายหันขวาหันขึ้นมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงแล้วมันทำให้สกัดกั้นคนดีหรือไม่ที่ไม่ได้เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันพอเข้าสู่ระบบการเมืองเข้าจริงๆแล้วนี่มันก็ยากอยู่เพราะว่าถ้าคนเดียวจะหาเสียงนี่มันจะหาเสียงยังไงเพราะว่าพื้นที่มันก็กว้างใหญ่ไพศาลในการที่จะไปหาเสียงอยู่เหมือนกันนะครับค่ะเรามาดูทางด้านของไทยโพสต์ตอนนี้เป็นการจั่วมาเลยว่าพึ่งดวงคลอดรัฐธรรมนูญโหนบวรศักดิ์ทำนายฉลุยแน่ฝุ่นตลบแย้งเก้าอี้ประ18ประธานกมธจริงๆแล้วแหมไม่อยากจะบอกว่าโหนบวรศักดิ์หรอกแต่ว่าโดยรูปการแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆว่ามันฉลุยแน่ๆคือมันคลอดได้จริงๆนะครับผมตอนนี้ก็คือมีเรื่องของฝุ่นตลบเหมือนกันว่าเรื่องภาษีมรดกนี่มันจะเตรียมคลอดใช่ไหมครับแล้วทำให้คนที่มีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โอนกันอุตลุดเลยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาให้ทราบกันนะค่ะมีเลยอย่างอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวงอนเอาหนังสือพิมพ์ Post Today นะครับก็มีการบูมขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจที่จะมีการบูมขึ้นหลังจากที่บิ๊กตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์อัดฉีดเงินลงทุน 3.5 หมื่นล้านไม่ว่าจะเป็นการขยายสนามบินรถไฟเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำให้กระทรวงคมนาคมนี่ก็จะมีการสรุป5เขตเศรษฐกิจพิเศษ6ด่านชายแดนนะครับซึ่งน่าสนใจในสำหรับคนที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นี่หวานหมูเลยใช่ค่ะแรงละแต่เรื่องนึงที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นในเรื่องของเครือข่ายประชาชนแต่ละภาคตอนนี้เริ่มออกมาต่อต้านโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ภาคเกษตรกรชาวเชียงใหม่เมื่อวานนี้เขามีการเรียกว่าทำพิธีเดินก่อนเดินทางหลังจากเดินปุ๊บทหารก็จับกุมตัวแกนนำทันทีค่ะแต่ในที่สุดก็ปล่อยเหมือนกันก็ก่อนที่จะมีการจับกุมตัวก็มีการเจรจาขอก็ว่าอย่าทำเลยอย่าจัดเลยนะคะก็ตามเพราะว่ายังมีกฎอัยการศึกอยู่ครับผมที่กระบี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะกระบี่ก็มีการนำเรือ70ลำนะครับไปไม่ถึงก็ไปปิดหรอกแต่ว่าไปทำสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับแค่เอาผ้าขึงตึงใหญ่ๆว่ากระบี่เนี่ยมันยังเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวมีการนำเสนอกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งของวันที่10พฤศจิกายน2557ค่ะครับเราเข้ามาสู่เนื้อข่าวกันนะครับเมื่อวานนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนางนราพรจันทร์โอชาภรรยาพร้อมด้วยคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งนะครับโดยทางการจีนให้การต้อนรับที่ตั้งแต่ลานจอดเครื่องบินเลยแหละโดยมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจโอเปกขอประทานโทษเอเปกนะครับครั้งที่22ระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะเมื่อเวลา 16:30 นเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นได้หารือแบบทวิภาคีร่วมกับนายหลี่เคอเฉียงนะคะนายกรัฐมนตรีจีนที่มหาศาลาประชาชนจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะพบนักธุรกิจไทยนักเรียนไทยและก็คนไทยในกรุงปักกิ่งค่ะสำหรับการประชุมเอเปกเป็นเวทีหารือระดับผู้นำนะคะมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิออสเตรเลียบรูไนแคนาดาจีนรัสเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐนะคะโดยมีผู้นำจากชาติต่างๆที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมอาทินายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีรัสเซียและนายโทนี่แอบบอตค่ะนายรัฐมนตรีออสเตรเลียนายจอห์นคีนายรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ด้วยค่ะครับผมเรามาดูทางด้านของสปช.กันบ้างนะครับ
นายดิเรกถึงฝั่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นนทบุรีก็พูดถึงขณะนี้คณะกรรมการสามัญสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในกรรมการวิสามัญสปช.รวม18คณะได้ข้อสรุปที่ลงตัวทุกคณะแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จนถึงวันนี้ด้วยสมาชิกสปช.ทั้งหมดจะร่วมสัมมนาเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสปช.และจะให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการต่างๆแบ่งกลุ่มในแต่ละคณะเพื่อหารือแนวทางการทำงานโดยในวันที่11พฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการประชุม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการในแต่ละคณะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับกรรมการแต่ละคณะจะทำการเลือกประธานรองประธานและเลขานุการครับค่ะรายชื่อบุคคลในกรรมธิการทั้ง18คณะที่น่าสนใจคือกรรมธิการปฏิรูปการเมืองนะคะเช่นนายชัยชิดชอบนายสมบัติธำรงธัญวงศ์นายชัยอนันต์สมุทรวานิชสปช.ด้านการเมืองก็จะมีคุณอลงกรณ์พลบุตรสปช.ด้านพลังงานก็จะมีคุณดิเรกนะคะถึงฝั่งสปช.นนทบุรีและกรรมธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเช่นคุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณเข็มชัยชุติวงศ์คุณอนันตชัยคุณานันทกุลคุณนันทวัฒน์บรมานันท์นะคะขออภัยถ้าอ่านนามสกุลผิดครับแล้วก็คุณวันชัยสอนเสรีค่ะครับผมที่น่าจับตาคือรู้ไหมครับผมว่าด้านพลังงานนี่น่าสนใจใช่ค่ะ นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นทางด้านของกฎหมายแล้วก็ทางด้านยุติธรรมครับผมเรามาดูทางด้านสปช.กลายไปเป็นโหนบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่โหนหรอกแต่ว่ามองยังไงก็น่าจะไม่พลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญนี่ต้องผ่านฉลุยแน่ๆเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมเซ็นทราร่าศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่แจ้งวัฒนะนะครับก็มีการสัมมนาของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้ใจความตอนหนึ่งของคนที่ต้องถูกถามเป็นพิเศษก็คือคุณบวรศักดิ์อุวรรณโนรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่1ก็ถูกเชิญให้พูดในฐานะที่มองว่าเป็นโหนการเมืองโดยได้พยากรณ์การทำงานของสปช.และการร่างรัฐธรรมนูญว่าดวงของสปช.ดีตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันโปรดเกล้าแต่งตั้งสปช.ถือเป็นวันฤกษ์ดีและวันที่21ตุลาคมซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสปช.วันแรกก็เป็นวันฤกษ์ดียิ่งวันและเวลาการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสภาสปช.เวลา 17:29 นของวันที่4พฤศจิกายนก็เป็นฤกษ์ดีที่สุดจึงเชื่อว่างานของสปช.และงานของกรรมการยกร่างจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชควันปลอดและวันดาวจันทร์ซึ่งเป็นกาลีตกวินาศร้ายก็จะกลายเป็นดีดาวพฤหัสซึ่งเป็นตัวแทนความยุติธรรมปัญญาและความบริสุทธิ์อยู่ราศีกรกฎเป็นมหาอุดรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้จะเที่ยงธรรมใช้ปัญญาในการทำเมื่อดาวราหูซึ่งเป็นตัวแทนความมัวเมาตกอริก็จะไม่มีการใช้อารมณ์ดาวอังคารเป็นตนุลักษไปสถิตราศีธนูเป็นสุภหานนะคะและแสดงว่าทั้งสมาชิกสปช.และกรรมการยกร่างจะขยันขันแข็งและมีความกล้าหาญและแสดงว่าทหารสนับสนุนรัฐธรรมนูญนี้จะสำเร็จแน่นอนส่วนดาวเสาร์เจ้าแห่งโทษทุกข์และม็อบนะคะอยู่ราศีพฤศจิกตกมรณะทำให้ส่งผลร้ายต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญนี้จึงประสบความสำเร็จแน่นอนโอ้อย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจนี่คุณบวรศักดิ์ใช้ภาษาโหนหมดเลยนะแสดงว่าเป็นคนที่ศึกษาจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือให้มันเดินหน้านะผมว่าก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าคุณบวรศักดิ์บอกว่าสปช.แล้วก็กรรมธิการยกร่างเนี่ยจะไม่มีการใช้อารมณ์จะดูซิว่าจะมีการทะเลาะกันหรือเปล่าจริงๆไม่ผมมองว่าทะเลาะกันเพื่อชาติก็โอเคแต่ว่าบางทีพูดคนละทีสองทีคนที่ปวดหัวที่สุดคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละคือตอนนี้ทะเลาะไม่ทะเลาะแต่ว่าการออกมาคัดค้านอภิรัฐมนตรีนี่ก็ออกมาแล้วล่ะครับผมพูดถึงเรื่องของนิดาโพดีกว่านะครับเพราะว่าลองถ้าเกิดว่าการฟันธงไม่ฟันธง
ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่จะทำให้คนลุกคือขึ้นมาไหมจะทำให้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดวงม็อบใช่ไหมที่บอกว่าจะหายไปจะกลับขึ้นมาหรือไม่ทางด้านของนิดาโพลนะครับหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ทำผลสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องการหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวจากประชาชนทั่วประเทศกว่า 1,251 หน่วยตัวอย่างซึ่งความคิดเห็นของประชาชนต่อมูลค่าความเสียหาย 5-7 แสนล้านบาทจากโครงการรับจำนำข้าว 40.50% นะครับของการสำรวจเนี่ยบอกว่าโครงการมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 7 แสนล้านบาทร้อยละ 35.25 เชื่อว่าโครงการมีมูลค่าความเสียหาย 5-7 แสนล้านบาทร้อยละ 9.35 เชื่อว่าโครงการมีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 5 แสนล้านบาทร้อยละ 9.27 ไม่ระบุบอกว่าไม่แน่ใจแล้วก็ร้อยละ 6.08 เชื่อว่าโครงการไม่มีมูลค่าความเสียหายครับค่ะเมื่อถามว่าหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องในการหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวควรดำเนินการอย่างไรร้อยละ61นะคะควรหาผู้รับผิดชอบทางการเมืองเช่นการดำเนินการถอดถอนจากตำแหน่งทางการเมืองและทางอาญาเช่นการดำเนินการฟ้องศาลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดร้อยละ23ควรหาผู้รับผิดชอบทางการเมืองเท่านั้นร้อยละ10บอกว่าควรหาผู้รับผิดชอบทางอาญาเท่านั้นร้อยละ2ค่ะไม่ต้องมีใครรับผิดชอบและร้อยละ 1.68 ไม่ระบุไม่แน่ใจครับร้อยละ 0.24 ควรดำเนินคดีตามรูปของคดีผิดก็ว่าไปตามผิดและต้องหาผู้กระทำความผิดจริงเท่านั้นครับผมน่าสนใจนะครับตัวเลขนี้คือจำได้ไหมที่ผมบอกว่าตกลงหน่วยงานสรุปให้ตรงกันหน่อยสิครับว่าตัวเลขมันเสียหายเท่าไหร่จะ5จะ6จะ7จะ8เนี่ยมันก็ยังงงๆกันอยู่นะอีกกรณีนึงก็คือโครงการรับจำนำข้าวนี่มันต้องหาผู้รับผิดชอบนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกเลยว่าต้องหาให้ได้นะต้องหาเลยแหละและพูดถึงความเชื่อมั่นในหน่วยงานใดในการดำเนินการฟ้องร้องผู้กระทำความผิดจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะร้อยละ54เลยเกินครึ่งนะคะบอกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ดำเนินการฟ้องนะคะร้อยละ20สำนักงานอัยการสูงสุดร้อยละ10ไม่ระบุไม่แน่ใจร้อยละ7และเชื่อมั่นในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่ากันร้อยละ 4.32 นะคะน่าสนใจนะครับที่ผ่านมาช่วง2วันที่ผ่านมาเขามีการประชุมร่วมกันจำได้ไหมครับคณะกรรมการร่วมระหว่างปปช.กับอัยการสูงสุดล่าสุดนี้ก็ไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะครับเพราะว่าอัยการสูงสุดก็ยังยืนยันบอกว่าต้องไปสอบเพิ่มพยานผู้ต่างๆนี่แหละที่ทางพรรคเพื่อไทยขอมาทางยิ่งลักษณ์ทนายความขอมาแต่ว่าทางด้านของอัยการทางด้านของปปช.บอกว่าพอละนะครับเอาเรามาดูการออกแบบประเทศบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับนายอลงกรณ์พลบุตรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสปช.ก็บอกว่าการสัมมนาสปช.ครั้งนี้จะเป็นการออกแบบอนาคตประเทศไทยโดยสมาชิกสปช.ทั้ง250คนจะมาระดมความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเป็นโรดแมปในการปฏิรูปประเทศโดยเป็นการสร้างกรอบในการออกแบบพิมพ์เขียวการปฏิรูปโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้สมาชิกจะประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการยกเครื่องประเทศภายใต้การขับเคลื่อนของสปช.และยืนยันว่าการทำงานของสปช.จะเร่งดำเนินการภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นไปตามความหวังของประชาชนครับค่ะส่วนข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้านะคะเรื่องอภิรัฐมนตรีเนี่ยนะคะนายอลงกรณ์ก็กล่าวว่าสมาชิกสปช.ยังไม่มีการพิจารณาแต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอความเห็นปฏิรูปนะคะครับผมสปช.จะนำเสนอข้อเสนอต่างๆมาประมวลความเห็นโดยผ่านคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาทั้ง18คณะสำหรับข้อเสนอให้ทำประชามติสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นส่วนตัวเห็นด้วยที่จะให้ร่างฉบับนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผ่านการเห็นชอบจากประชาชนเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะครับผมพูดถึงการตั้งอภิรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสปช.และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามีการพูดถึงข้อเสนอให้มีการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีให้มีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเมื่อ3อำนาจหลักใน
อำนาจอธิปไตยมีความขัดแย้งกันในพิธีสัมมนาของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและประชาชนอาจจะไม่ยอมรับไม่สามารถผลักดันข้อเสนอดังกล่าวได้ส่วนการจัดทำประชามตินั้นตนไม่เห็นด้วยเพราะไม่ได้ตอบโจทย์จากสิ่งที่กล่าวกันมาอย่างเช่นที่บอกว่าเป็นเกราะคุ้มครองรัฐธรรมนูญให้มีอายุยาวนานนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญอยู่ได้ก็คือสาระการนำไปบังคับใช้โดยเฉพาะหากจะทำแค่ตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งไม่เป็นประโยชน์เพราะประชาชนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมถึงยังเสียเวลาและใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อถามว่าแต่การทำประชามติเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมคุณไพบูลย์บอกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงอยู่ในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วในการรับฟังความเห็นของประชาชนต้องสำรวจความเห็นประชาชนในประเด็นต่างๆสิ่งที่เป็นห่วงคือการหลงประเด็นว่ารัฐธรรมนูญจะร่างออกมาอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วก็ต้องไปทำประชามติเพื่อให้ผ่านก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้ตั้งใจออกรัฐธรรมนูญที่จะให้มีผลบังคับใช้จริงๆเมื่อถามต่อว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าควรทำประชามติเพื่อเป็นเกราะให้กับรัฐธรรมนูญชุดนี้ว่าไม่ได้มาจากการรัฐประหารคุณไพบูลย์ก็กล่าวนะคะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่น่าพูดให้เกี่ยวกับการทำรัฐประหารควรพูดเพียงว่าจะได้ชอบธรรมแต่หากจะคิดว่าเมื่อไม่ให้เป็นข้อครหาก็คิดได้อย่างเหตุการณ์ก่อนปี2550ที่มีการทำประชามติแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลนะคะซึ่งความจริงเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นจะทำให้เสียเวลาเพราะเราต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วแต่หากมีพรรคการเมืองต้องการก็ให้ไปหาฉันทามติหรือถามกับสังคมให้ยอมรับให้ได้เสียก่อนว่าหากมันไม่ผ่านก็การเลือกตั้งก็ต้องยืดออกไปอีก1ปีเป็นปี2560จากเดิมที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นปี2559เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วจะมาหาเป็นแผนการของคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ได้ซึ่งทางคุณไพบูลย์เห็นควรว่าให้ใช้รัฐธรรมนูญไประยะหนึ่งก่อนค่ะหากประเด็นไหนที่ใช้แล้วมีปัญหาค่อยไปทำประชามติในประเด็นนั้นๆแต่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดก็ไม่ควรลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าสุดท้ายส.ส.ที่ออกมาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เป็นคนดีน่าเป็นคำพูดของคุณไพบูลย์นิติตะวันคือมันมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับว่าอำนาจ3เสาหลักที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่ถึงเวลานี่มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ชัดเจนเลยว่ามันเดินต่อไม่ได้แล้วจะทำยังไงเข้าใจคนที่คิดแนวคิดอภิรัฐมนตรีแต่ก็โอ้โหต้องสร้างความเข้าใจกับคนไทยอีกมากเลยเพราะว่าความเข้าใจของคนไทยก็คือ3เสาหลักนี้ที่ค้ำประเทศอยู่แต่แล้วกลุ่มนี้มาจากไหนล่ะกลุ่มนี้มันจะกลายเป็นนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คุณขจีพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีภาพหนึ่งไปให้คุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่เห็นไหมเมื่อวานนี้มีการไปมอบกระเช้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณสันติลิ้มทองกุลวันคล้ายวันเกิดครบ67ปีนะครับซึ่งใช่ยิดเลยไป7ปีแล้วนะนี่ไปเองเลยนะค่ะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะแล้วก็มีคุณใครอีกหลายคนทีเดียวนะครับของตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์นะครับองอาจทั้งไปบูลเนี่ยคนมีภาพหนึ่งเป็นภาพของคุณองอาจนะครับมีไหมคุณข้างหลังคนข้างหลังคือก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าในชาตินี้เนี่ยคงไม่มีทางเจอกันแล้วนะครับประชาธิปัตย์กับคุณสนธิแห่งASTVนี่บ้านพระอาทิตย์มาเจอกันจนได้นะครับแล้วแต่ว่าภาพหลายๆภาพที่เห็นน่ะคุณสนธิไม่เหมือนกับว่ายังไม่เต็มอ่ะยิ้มไม่สุดอะไรบางอย่างอยู่นะแต่ว่าคิดอะไรอยู่แต่ว่าเอานะไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรในเวทีการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมเหมือนกันนะก็อย่างน้อยก็ทำตามนโยบายคสช.ปรองดองกันไว้ค่ะครับผมแต่ไม่ต้องร้องเพลงใช่ไหมไม่ต้องเอาเด็กเล็กๆมาเลียงแล้วก็ร้องเพลงแอบด่าผู้ใหญ่ใช่ไหมพวกเราเรามาชุมนุมอยากเห็นป้าเห็นน้าจับมือกันใช่ใช่ใช่นะครับคือล่าสุดนี้คุณอะไรนะคุณอะไรดีล่ะนึกไม่ออกเลยที่เป็น
ที่เป็นผู้ดำเนินรายการของช่องเดี๋ยวนี้เป็นช่องอะไรนะช่องฟ้าวันใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับแหมออกมากัดเรื่องนี้ว่าอย่ามาหลอกด่าผู้ใหญ่ว่าทำไม่ดีจะต้องปลองดองอย่างไรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเนื้อเพลงบอกว่าช่วยกันทำให้ลูกๆและหลานดูเป็นตัวอย่างครับผมถ้าจะให้สามัคคีกันก็ต้องทำให้ดูปูจิตกรบุษบาจะบอกว่าไอ้เทคนิคแบบเนี้ยนะโดยการเอาเด็กมาร้องเพลงแอบด่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่าใช้เลยให้ย้อนกลับไปดีกว่าว่าใครผิดแล้วถ้าคิดจะแต่งเพลงให้ไปแต่งเพลงว่าใครผิดซะดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยนะนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมายังมีเรื่องที่หลายคนสะท้อนเรื่องของสปช.นะครับแล้วก็การดำเนินการของนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้อยู่ที่ขั้นไหนแล้วนะครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนข่าวโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชนี่แฟนๆช่อง13ถามอาจารย์วามาว่าไอ้เครื่องดื่มสมุนไพรกันตองเนี่ยมันมีกันเป็นร้อยชนิดเลยในเมืองไทยเป็นร้อยชนิดเลยของช่อง13บอกว่า Happy People Fresh ก็มีอยู่3ตำรับตำรับดั้งเดิมแล้วก็ Extra แล้วก็ Rainbow นี่สำหรับคุณผู้หญิงครับแฟนๆถามว่าตัวก้านตองเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันเองใช่หรือเปล่าใช่โดยตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรที่เราจะบอกว่าเหมือนกับเขามีสรรพคุณที่กว้างมากนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันมีเยอะจริงๆก็คือในเรื่องของฟลาวนอยด์สารในกลุ่มฟลาวนอยด์โดยเฉพาะในตัวของเคอร์ซิตินซึ่งตัวของเคอร์ซิตินเองเนี่ยเราพบว่าสารตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองของเราได้เป็นอย่างดีนะคะอีกตัวนึงก็คือลูตินเนี่ยเราพบว่าลูตินเองลดการแตกของหลอดเลือดฝอยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในก้านตองเองมีฟลาวนอยด์2ตัวนี้ค่อนข้างในปริมาณสูงนะคะรวมถึงเราพบว่ามีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าก้านตองเนี่ยสามารถต้านมะเร็งได้นะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะคะโดยสารในกลุ่มที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นสารในกลุ่มที่เป็นพวกแอลคาลอยด์ซึ่งในก้านตองเองก็มีแอลคาลอยด์เขาเป็นสมุนไพรที่มีความเราเรียกว่ามีความหลากหลายในเรื่องของสารที่เป็นไฟโตเคมีคอลนะคะที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำมันหอมระเหยเราพบว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยในก้านตองเองเนี่ยสามารถนำไปฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียหรือแม้แต่ไวรัสไวรัสในกลุ่มที่เขาฆ่าได้เนี่ยจะเป็นไวรัสตัวที่เราเรียกไวรัสจะมี2แบบในเชิงของเราก็คือตัวที่มีเปลือกหุ้มกับไม่มีเปลือกหุ้มนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งย่อยเป็น DNA ไวรัส RNA ไวรัสอะไรก็แล้วแต่ว่าก้านตองเนี่ยเขาสามารถไปยับยั้งตัวของไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นพวกเลิมเชื้อเลิมทั้งหลายนะคะหรือว่า HPV หรือว่ามีรายงานว่าสามารถที่จะยับยั้งเชื้อที่เกาะโรคในกลุ่มที่อิสุอิใสได้นะคะงูสวัดอะไรเงี้ยค่ะได้เป็นอย่างดีนะคะอีกอย่างนึงคือกลิ่นที่เราเห็นว่ามันกลิ่นเหมือนแบบมันไม่น่าพิสมัยกลิ่นคาวตรงนั้นยิ่งกลิ่นคาวเท่าไหร่ก้านตองยิ่งที่จะให้ผลดีเพราะฉะนั้นอย่างหมอโบราณเนี่ยเขาก็คือถ้าเด็ดขยี้ถ้ามีกลิ่นถึงจะใช้ถ้าไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยไม่ใช่ใช่ค่ะมีแฟนคลับเราท่านหนึ่งจบจากเกษตรแม่โจ้ครับท่านปลูกผักก้านตองและทำวิจัยด้วยตัวเองนะและเอาไว้ทานเองโอ้ท่านบอกมันยุ่งยากมากใบที่จะทานได้ต้องแบบอาจารย์ว่าเลยครับคือต้องก้านแดงแล้วมีอะไรเต็มที่แล้วออกมาทานแล้วมันก็ทานยากนอกจากคนทานเผ็ดมากๆก็ทำน้ำพริกเผ็ดๆพอไปก็ได้แต่การทานเปล่าไม่ไหวไม่แกก็บอกว่าอยากให้เราเลยมาซื้อของช่อง13ดีกว่าอาจจะผสมกับตัวอื่นที่ช่วยแต่งรสชาติดับกลิ่นก็ได้เหมือนกันมันเป็นคุณสมบัติของตัวมันเองเลยใช่ค่ะเนี่ยครับก็ตรงกันที่ว่าแฟนๆถามว่าไม่ใช่ยาเลยนะไม่เป็นสมุนไพรแต่มันมีคุณภาพในตัวมันอยู่แล้ว
แล้วเขาเป็น1ใน30สมุนไพรที่เราพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดจะมีพืชอยู่30ชนิดนะคะที่แบบก้านตองเป็น1ใน30ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะพอๆกับพวกมะขามป้อมพอๆกับพวกกระชายดำนะคะแล้วก็ในกลุ่มของบัวบกกลุ่มของอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะด้วยค่ะก็จะเป็นพวกพืชหลักๆนะคะดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 085111-8513 0816672070 0827771915กลับเข้าสู่รายการ Morning News ค่ะอยู่กับผมขจรศักดิ์ชัยเจริญรัตน์ขจีผลสะอาดค่ะจนถึง 7:00 น.นะครับค่ะโฆษณาหน่อยไหมมีหนังสือยังมีค่ะยังมีจำหน่ายอยู่นะคะหนังสือเล่มนี้ระบอบทักษิณจุดจบและจุดเริ่มและจุดจบของคุณวัชระเพชรทองค่ะครับราคา150บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรมาที่เบอร์029602135นะคะเวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือในช่วงของอาจารย์อาทรและอาจารย์สมบูรณ์ทั้ง2ท่านนะคะในช่วง 8:00 น. อืมครับผม 7:00 น. สิอืม 7:00 น. ถึง 8:30 น. นะครับเล่มนี้เนี่ยพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะใช่ว่าไปได้ดีทีเดียวในช่วงสัปดาห์หนังสือครับผมขายดีมากจนต้องพิมพ์ครั้งที่2นะคะครับผมเอาเรามาดูทัศนคติจากหลวงปู่พุทธไทยสลับบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ เป็นกระจกส่องให้หลายฝ่ายนี่จะต้องคิดให้ดีนะครับแล้วก็เวลาทำอะไรนี่ท่านก็จะต้องคอยตบเวลาท่านชี้แนะก็จะชี้แนะผ่านทาง Facebook ของท่านนะครับ Facebook นี้ก็คือ Facebook ที่ชื่อว่าหลวงปู่พุทธอิสระนะครับท่านก็ได้เสนอแนวคิดคืนความสุขให้ความการคืนความสงบสุขร่มเย็นให้ประเทศด้วยการตั้งสถาบันการเมืองไว้คอยตรวจสอบอบรมคนที่จะเข้าเป็นนักการเมืองให้มีจิตสำนึกมีคุณธรรมนะครับโดยท่านเสนอว่าข้าราชการตำรวจยังมีฝ่ายตรวจสอบพฤติกรรมและระเบียบวินัยเรียกว่าจเรตำรวจข้าราชการทหารยังมีจเรทหารศาลรัฐธรรมนูญยังมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการพลเรือนยังมีระบบตรวจสอบที่เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และพวกข้าราชการการเมืองหลักใครตรวจสอบใครควบคุมหรือแค่ผ่านการเลือกตั้งก็บริสุทธิ์สำเร็จดุจดังอรหันต์กันนั้นหรือพอได้แล้วอย่ามาอ้างคะแนนนิยมแล้วมาคดโกงทำชั่วได้ค่ะเพื่อยุติปัญหานักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันไร้จิตสำนึกรับผิดชอบขาดจริยธรรมนะคะจึงควรจะถึงเวลาได้แล้วที่จะมีการตั้งสถาบันการเมืองเพื่อทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมอบรมสั่งสอนให้นักการเมืองทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้ที่จะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.จนถึงสว.สจ.สส.ให้มีคุณธรรมความรับผิดชอบนะคะซื่อตรงไม่โกงแผ่นดินมีหลักคิดทำพูดให้อยู่ในทำนองคลองธรรมเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมได้เรียกว่าแผ่นดินนี้มีเสนาบดีผู้มีธรรมะสถาบันการเมืองแห่งชาติหรือองค์กรการเมืองแห่งชาติจะต้องเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลอบรมควบคุมพฤติกรรมของบรรดานักการเมืองทั้งหลายซึ่งองค์ประกอบของสถาบันการเมืองหรือองค์กรการเมืองควรประกอบด้วยนักการศาสนาหรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาและศีลธรรมนักกฎหมายแผนกการเมืองการปกครองผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิมนุษยชนผู้เชี่ยวชาญเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ชำนาญการสืบสวนสอบสวนผู้ชำนาญการทางศิลปวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกผู้ชำนาญการเรื่องสังคมและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตะวันออกและตะวันตกค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะคือหน่วยอื่นๆเขาก็มีอย่างเช่นทหารยังมีจเรทหารดูแลอะไรใช่ไหมครับค่ะนักการเมืองมันไม่มีเนาะอย่างนักการเมืองเอา
เอาลูกหลานหรืออะไรมาทำงานหรือว่ามาใช้เส้นสายนี่ใช่ค่ะทำไงดีวะโดยเฉพาะที่หลวงปู่พูดคือระดับท้องถิ่นกำนัน อบต.นายกเทศมนตรีซึ่งคนเหล่านี้ก็มาจากคนในพื้นที่ลูกหลานแล้วอีกอย่างก็คือพอหมดวาระก็เหมือนกับว่าเวียนขึ้นมาในหมู่บ้านและที่สำคัญคือคนในหมู่บ้านกันเองก็โกงชาวบ้านเองเนี่ยครับผมไม่มีการตรวจสอบก่อนที่จะมารับตำแหน่งนะคะน่าสนใจนะประเด็นนี้เอาละครับมาถึงทางด้านของเขาเรียกว่าสับคู่ขนานกันใช่ค่ะสภากระจกที่เขาเรียกว่าอย่างนั้นนะค่ะก็คือสอปทหรือว่าสถาบันปฏิรูปประเทศไทยโดยนายสุริยสัยกตศิลาผู้อำนวยการสถาบันก็บอกว่าในขณะนี้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ต้องระมัดระวังการเสนอความเห็นที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวให้มากเพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเพราะในขณะนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีลักษณะเพ่นพล่านจนไร้กรอบไร้ทิศทางอย่างเช่นบางคนเสนอเปิดช่องนายกคนนอกบางคนเสนอเลือกตั้งนายกทางตรงหรือการตั้งอภิรัฐมนตรีกับประเด็นการกระจายอำนาจก็สวนทางกันโดยสิ้นเชิงครับสปช.และกรรมาธิการยกร่างนะคะควรจะรอขออภัยควรจะรอกรอบทำงานและกรอบประเด็นก่อนไม่เช่นนั้นสังคมจะรู้สึกว่ามีการตั้งธงหรือมีพิมพ์เขียวไว้ล่วงหน้าจนประชาชนหันหลังให้กับเวทีการมีส่วนร่วมที่รัฐออกแบบอย่างไรก็ตามในขณะนี้ต้องขอบคุณสปช.หลายท่านที่ออกมาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะนี่เป็นลมหายใจของการปฏิรูปและจะทำให้การปฏิรูปมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะครับส่วนเรื่องของการที่เปิดตัวออกมาแล้วนี่จะทำยังไงต่อไปนะครับทางด้านของคุณสุริยสัยก็บอกว่าเราพร้อมสนับสนุนและเข้าร่วมแต่ต้องไม่เป็นแค่การมีส่วนร่วมแบบพิธีกรรมเท่านั้นนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของประชาชนต้องไม่ใช่แค่เสียงนกเสียงกาหรือแค่ไม้ประดับปลายเดือนนี้สปท.จะจัดสัมมนาวิชาการประเด็นแรกก็คือแนวทางการปฏิรูปตำรวจจากนั้นจะออกแบบสอบถามความเห็นองค์กรต่างๆและระดมความเห็นประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียทั้งจาก Facebook Fanpage เว็บไซต์แล้วก็เตรียมเปิดตู้ปน.และฟังความเห็นจากประชาชนทั่วไปแล้วสปท.ก็จะทำการสังเคราะห์ความเห็นประชาชนแล้วยื่นต่อสปช.เป็นระยะต่อไปโดยบางประเด็นอาจประสานงานร่วมกับคณะกรรมการวิสามัญของสปช.ด้วยนะครับผมค่ะอ้าวเรามาดูเรื่องของการรวมตัวกันแล้วก็เดินหน้าเดินก้าวเพื่อที่จะเรียกร้องดินแดนที่ดินของเขาคืนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือว่าสกน.ที่ประกาศจะเดินเท้าจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพเพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาที่ดินและทบทวนแผนแม่บทป่าไม้เมื่อวานนี้เมื่อพอเริ่มเดินปุ๊บก็ถูกฝ่ายทหารมีการขอเจรจาให้ยุติการเดินเท้ารณรงค์ด้วยนะครับหลังจากมีการสกัดกั้นการเดินเท้าของกสน.สกน.ทางกลุ่มสกน.ทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเจรจาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ฉบับที่64และ66ว่าด้วยการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาก่อการประกาศเขตป่าว่าจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่เข้าตัดทำลายพืชสวนชาวนาชาวบ้านนะครับและได้มอบหมายให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังและรวบรวมปัญหาที่ดินของชาวบ้านไปแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งจะเดินทางมาในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับทางกลุ่มสกน.ก็เลยยุติการเคลื่อนไหวค่ะทางนี้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือสกน.ก็ร่วมเดินรณรงค์ก้าวแรกปฏิรูปที่ดินไทยโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพแต่ก็ถูกทหารจากมณฑลทหารบกที่33นะคะเข้าเจรจาให้ยุติการเดินเท้ารณรงค์แล้วก็มีการสกัดกั้นบริเวณวัดสวนดอกหลังจากแยกย้ายกันแล้วค่ะทางเครือข่ายสกน.จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะครับผมเดี๋ยวในช่วงรายการสยามไทยอัปเดตนะครับ 11:30 นคงได้มีการคุยกับ คุณสุริยันทองหนูเอียดนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็ร่วมเดินไปกับเขาด้วยแต่ว่าไม่ได้ถูกจับไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะเราจะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้
แต่ละคนนั้นยังมีเลือดร้อนเลือดแรงที่ยังอยากจะเดินกันหรือเปล่านะครับเรามาดูเวทีหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมีเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกกว่า300คน8จังหวัดเข้าร่วมออกแบบเส้นทางปฏิรูปภาคประชาชนในเวทีเสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูปที่จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปภาคเกษตรแล้วก็มีส่วนร่วมต่อการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับค่ะประเด็นกลุ่มพูดคุยก็มีทั้งหมด9กลุ่มย่อยนะคะกำหนดประเด็นการพูดคุย4ประเด็นหลักก็คือประเด็นทรัพยากรนะคะพลังงานและเกษตรโครงสร้างอำนาจแล้วก็คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและแผนพัฒนาและด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมโดยผู้ที่เข้าร่วมเวทีนะคะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ได้มีเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่กลไกของรัฐกลับแยกการบริหารจัดการกับคนในท้องถิ่นและยังขาดการบริหารแบบองค์รวมซึ่งการพูดคุยบนพื้นฐานความคิดของคนในชุมชนและจะสามารถเห็นปัญหาภาพรวมก่อนที่จะหากลไกแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านเส้นทางการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้นะคะซึ่งการระดมข้อเสนอของกลุ่มปฏิรูปโครงสร้างอำนาจและคุณภาพชีวิตมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า80คนค่ะได้มีการพูดถึงปัญหาของการรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคตะวันตกวงพูดคุยนะคะมีข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่ค่ะโดยเสนอให้ลดอำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐในทุกระดับนะคะซึ่งขณะเดียวกันต้องเพิ่มอำนาจให้กับภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็ชุมชนของตนเองค่ะอืมครับผมก็ต้องเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันมาให้ทราบนะครับถ้ามีการอัปเดตของแต่ละเวทีเราไปดูเรื่องของภาษีมรดกที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเรียกว่าคนที่มีมรดกแล้วก็เตรียมจะโอนนี่ไปที่สถาบันสำนักงานที่ดินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะมีการโอนไปก่อนที่จะมีการเสียภาษีนะครับแล้วก็ขอรายงานก่อนนะครับว่าสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบเขตพระนครดุสิตป้อมปราบปทุมวันบางรักสัมพันธวงศ์บางซื่อยานนาวาบางคอแหลมแล้วก็สาทรมีผู้มาโอนที่ดินมากที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับสำนักงานที่ดินในเขตอื่นๆเนื่องจากเป็นย่านเมืองแล้วก็ที่ดินมีราคาสูงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนและก็ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนกันค่อนข้างมากสำหรับการโอนที่ดินของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเดือนตุลาคมมีการโอนที่ดินกว่า300รายจากปกติวันละ100รายและมี190รายที่มีลักษณะของการโอนที่ดินให้กับลูกหลานเป็นมรดกทำให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลาไปจนถึงช่วงดึกกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านของคุณถวันที่มาสารรองอธิบดีกรมที่ดินก็ระบุนะคะว่าหากกฎหมายภาษีมรดกบังคับใช้ในส่วนของกรมที่ดินก็จะทำหน้าที่ในส่วนของการของสำเนาการโอนให้กับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบและนำไปรวมกับทรัพย์สินอื่นๆที่จะนำมาคิดเป็นมรดกซึ่งก็ได้แก่บ้านและหลักทรัพย์หรือหุ้นนะคะทั้งนี้หลักเกณฑ์เบื้องต้นการจัดเก็บภาษีมรดกจะจัดเก็บสำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมเกิน50ล้านบาทขึ้นไปหากลดหนี้สินแล้วแนตราร้อยละ10ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งเหตุการณ์ที่คุณขจรศักดิ์รายงานคือเนื่องจากว่าวันอังคารนี้นะคะก็คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอหลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีมรดกให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็เลยมีการเร่งโอนที่ดินในแต่ละเขตโดยเฉพาะเขตที่คุณขจรศักดิ์รายงานไปมีทางด้านเป็นย่านเมืองแล้วก็มีที่ดินที่มูลค่าสูงด้วยแถวแจ้งวัฒนะไม่ยังยังไม่ค่อยมีค่ะแสดงว่าราคายังไม่สูงมากในย่านเศรษฐกิจย่านดุสิตนะคะย่านวงในนะป้อมปราบปทุมวันบางรักสัมพันธวงศ์นะคะบางซื่อแล้วก็ยานนาวาเอ๊ะทำไมแถวพระโขนงนี้ไม่มีอยู่ในนี้นะอาจจะส่วนน้อยก็คือเลยในส่วนของปทุมวันขึ้นไปนะคะบางคอแหลมนี่ก็ย่านของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะครับผมค่ะเอาละครับมาถึงเรื่องของแท็กซี่กันบ้างก่อนที่จะมีการปรับขึ้นก็ต้องมีการตรวจสอบกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณธีรพงษ์รอดประเสริฐนะครับก็บอกว่าจากการตรวจสอบแท็กซี่ระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายนมีรถแท็กซี่เข้าตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพรถ 3,591 คันนะครับผ่านมาตรฐาน 2,759 คันคิดเป็นร้อยละ74%และไม่ผ่านมาตรฐานตัวรถจำนวน832คันคิดเป็นร้อยละ22นะครับที่ไม่ผ่านอย่างเช่น
เบาะที่นั่งชำรุดไม่สะอาดจำนวน211คันสภาพตัวถังสีกันชนชำรุด160คันมิเตอร์ชำรุดไม่ตรงไม่ซีลตะกั่ว93คันติดฟิล์มกรองแสงผิดหลักเกณฑ์91คันค่ะนอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นๆเช่นขนาดยางไม่ตรงและแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดทั้งนี้รถแท็กซี่ที่ไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องนำตัวรถกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ภายใน15วันนะคะและนำกลับมาตรวจสอบกับกรมขนส่งทางบกอีกครั้งซึ่งคุณธีรพงษ์ระบุว่ารถแท็กซี่ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพด้านตัวรถแล้วกรมการขนส่งทางบกจะออกเอกสารรับรองว่าผ่านมาตรฐานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำรถเข้าสู่กระบวนการปรับมาตรค่าโดยสารต่อไปนะคะและต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบเพื่อซีตะกั่วที่มาตรค่าโดยสารจากกรมขนส่งทางบกและรับสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพเพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการรถแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่ที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้ค่ะจะได้รับอนุญาตให้ใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ระยะที่1ได้นะคะส่วนของผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่จะต้องจัดส่งประวัติคนขับประจำรถและต้องไม่ให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถแท็กซี่มาขับรถรวมทั้งต้องดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดหากประชาชนพบแท็กซี่ให้บริการไม่ปลอดภัยปฏิเสธผู้โดยสารแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับผมมาไปดูกสทช.กันบ้างแจกคูปองใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ถูกมองว่ามีการหัวประมูลกันนี่แล้วก็กสทช.นี่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่านะครับก็ต้องไปสอบถามกันโดยที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ก็กล่าวถึงกรณีกสทช.แจกคูปองเพื่อแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลบอกว่าตั้งแต่กสทช.เริ่มแจกคูปองตั้งแต่วันที่10ตุลาคมและเริ่มแลกกล่องได้เมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมาจำนวน 4.6 ล้านฉบับนะครับซึ่งตามกฎเกณฑ์ของกสทช.กล่องรับสัญญาณจะต้องมีการติดอากรสแตมป์ดวงละ5บาทและสติกเกอร์ดวงละบาท50นะครับคู่กันทุกกล่องปรากฏว่าเมื่อบริษัทต่างๆไปซื้ออากรสแตมป์และสติกเกอร์กับกสทช.กลับบอกว่าถูกขายไปหมดแล้วแต่กสทช.กลับระบุว่าขณะที่มีผู้นำคูปองมาแลกกล่องเพียง 700,000 กว่ากล่องที่ติดอากรสแตมป์กับสติกเกอร์แล้วสติกเกอร์ส่วนที่เหลือหายไปไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตการที่กล่องรับสัญญาณจะติดสติกเกอร์ได้จะต้องมีชิปเซตนะคะหรือแผงวงจรควบคุมซึ่งจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นแล้วมาประกอบในไทยแต่จากข้อมูลของกรมศุลกากรขณะนี้มีการนำชิปเซตเข้ามาแค่1ล้านกว่าตัวแสดงว่ากสทช.มีการหัวกันกับบริษัทใหญ่ๆบางแห่งหรือไม่โดยการซื้อสติกเกอร์ไปเก็บไว้ก่อนทำให้บริษัทเล็กจึงซื้อไม่ได้ซึ่งเป็นการกีดกันบริษัทเล็กช่วงกำหนดราคาคูปองตอนแรกก็กำหนดไว้สูงถึงกล่องละ 1,000 บาทจนมีการเรียกร้องให้ลดราคาลงอยู่ที่690บาทตอนนี้ก็สอว่าจะมีการหัวกับบริษัทใหญ่ๆด้วยการซื้อสติ๊กเกอร์กันอีกนะคะจะ เป็นการคอร์รัปชันรอบ2หรือไม่ดังนั้นกสทช.และกสช.ต้องตอบคำถามให้กระจ่างด้วยค่ะครับผมมาถึงเรื่องที่น่าชื่นชมตอนนี้นะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องชุดนักศึกษาที่เหมาะสมะนะครับแหมว่ามันเหมาะสมอย่างไรไปดูภาพกันก่อนเลยนะครับเป็นภาพของนักเรียนอาชีวะจังหวัดสุรินทร์นี่แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่สุรินทร์นี่แต่งตัวกันอย่างนี้เลยนะก็คือข้างบนก็เป็นชุดก็เป็นเสื้อนักศึกษาเครื่องแบบของประจำสถาบันครับแต่ข้างล่างนี่เขาก็เอาผ้าไหมพื้นเมืองนะครับไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาอาชีวะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นนะครับยังมีวิทยาลัยอาชีพท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ด้วย2แห่งนี้ก็นำร่องกันเลยแหละนะครับก็1วันใน1สัปดาห์ก็จะแต่งกันแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าน่าชื่นชมอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีทำให้เมืองมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยแหละทุกวันศุกร์นะครับที่ต้องใส่ทุกวันศุกร์เพราะว่าที่วิทยาลัยนี้ก็มีโครงการตักบาตรฟังเทศทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับก็เลยทางผู้บริหารก็เลยลองมาใส่กันดูก็ปรากฏว่าตอนนี้เสียงชื่นชมมีมากเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจารย์สอนน่าจะเคยได้ยินรายงานว่าทางของภาคใต้เขามีชมรมสาวๆวัยรุ่นนุ่งผ้าถุงนะ
ก็เวลาไปเที่ยวหรือไปไหนเขาจะในชีวิตประจำวันเขาจะเริ่มใช้ผ้าถุงแต่ที่เห็นเป็นเครื่องแบบนี้จะอยากเรียกว่าบ้านเราน่าจะอนุรักษ์เหมือนประเทศลาวสปป.ลาวนะใช่แล้วก็ไปชื่นชมเขานะแล้วก็ที่สำคัญคือมันตัดไอ้พวกความไอ้ที่แฟชั่นสั้นจุ๊ดจู๋อะไรอย่างเงี้ยสวยนะคะที่ฉันว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราหันมามีเครื่องแบบแบบนี้นะคือข้าราชการเขาจะใส่กันอาทิตย์ละวันใช่ไหมครับใช่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มรณรงค์ตั้งแต่อย่างนี้เลยเนี่ยเด็กน้องๆนักศึกษาก็จะได้ไม่คิดว่าจะต้องไปซื้ออะไรมาดีอะไรเงี้ยก็เอาแบบนี้เลยแต่สิ่งที่ดีก็คือน้องๆเขาจะได้รู้จักครับผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเขานะคะน่าสนใจมากว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ด้วยถ้าเกิดว่าน้องๆเอามาใส่แล้วมันเป็นแฟชั่นมันก็จะมีการทอผ้าพวกนี้ออกมาอีกนะเป็นการอนุรักษ์อาชีพด้วยมีอะไรเอ่ยของคุณขจรศักดิ์มีคลิปนี้สาวๆอย่างคุณกจีบอกว่าไม่อยากดูเลยก็เลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยลองดูกันหน่อยนะครับมันเป็นข่าวจริงๆตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายการทีวีช่องหนึ่งก็คือ Discovery Channel ของต่างประเทศเขานะครับมีการไปเอาภาพที่บอกว่าจะหวัดเสียวสุดเสียวจริงๆเพราะว่านายพอลโรโซลีผู้กำกับของสารคดีชุดนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ยอมเหยื่อก็คืออนาคอนด้าก็คืออนาคอนด้ามันคืองูยักษ์งูยักษ์เลยเนี่ยนะงูเหลือมขนาดยักษ์เนี่ยก็คือจะเอาตัวเองนี่เข้าไปให้มันกินเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปกินนี่เขาจะใส่ชุดด้วยนะเขาจะใส่ชุดเหมือนกับชุดกันฝนชุดอวกาศใส่หมวกเรียบร้อยคือให้มันขย้อนเข้าไปทีละนิดเข้าไปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับให้มันขย้อนเข้าไปแต่ว่าเขาจะเผยแพร่ภาพการถ่ายทำของเขานี่วันที่7ธันวานะครับวันที่7ธันวาตอนนี้ยังเป็นแค่โปรโมทเท่านั้นนะครับคือโดยนายโรโซลีจะสวมชุดสังเคราะห์ทั้งตัวเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแต่ปรากฏว่าองค์กรพิทักษ์สัตว์พีต้าเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการออกอากาศของรายการดังกล่าวโดยมีเหตุผลว่างูเนี่ยมันต้องใช้พลังงานอย่างมากในการเขมือบและก็ขย้อนเหยื่อซึ่งจะส่งผลให้เข้าข่ายการทารุณสัตว์ด้วยนี้นะครับคือเขาบุกไปในป่าอเมซอนเลยนะคุณกจีครับแล้วก็ไปจับไอ้เจ้าเขาเรียกว่าเป็นราชาแห่งอนาคอนด้าเลยเนี่ยจนจับได้พอจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดสังเคราะห์นี้แล้วก็ให้มันขย้อนเข้าไปแล้วก็จะถ่ายทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเอามาออกอากาศกันคือที่เขาใส่ชุดนี้ซึ่งปกติถ้าเกิดว่างูมันขย้อนเนี่ยมันจะรัดกระดูกแตกหมดทุกส่วนเนี่ยใช่แต่อันนี้คือเขาทำป้องกันไว้แล้วคือกล่าวว่าต้องรอดออกมาจากการขย้อนของอนาคอนด้าตัวนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาใช้ชื่อสารคดีนี้ว่า Eaten Alive นะครับก็คือกินทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่กันเลยเนี่ยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราคอยดูแล้วกันว่าจริงๆก็ไม่อยากจะสนับสนุนหรอกเพียงแต่ว่ามันก็เป็นข่าวก่อนปิดท้ายอะไรเอ่ยขอประชาสัมพันธ์นิดนึงงานท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอ๋อเกิดอะไรขึ้นสภาพหวาดเสียวของคุณ เก็บไปก่อนที่เมืองพัทยานะคะก็เตรียมคืนความสุขให้กับคนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วงานแสดงพลุนานาชาติของเมืองพัทยานะคะคืนความสุขให้กับคนไทยงานนี้เป็นไทยประกันชีวิตร่วมกับเมืองพัทยานะคะจัด International Firework Festival นะคะพัทยา2014เทศกาลพลุนานาชาติประจำปี2557ที่ยิ่งใหญ่บริเวณชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นวันที่28-29พฤศจิกายนนะคะ2557ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 24:00 นครับผมคุณพูดถึงพัทยาแล้วตอนนี้เขาจะมีการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับเดินรถทางเดียวกันนะครับเห็นตามลูกศรอย่างนี้เลยนะคือเฉพาะตรงถนนเลียบชายหาดของเมืองพัทยานะครับก็จะมีการทดลองเปิดการเดินรถทางเดียวเริ่มตั้งแต่12พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะงานนี้งานยิ่งใหญ่นะหลายประเทศเข้าร่วมเลยมีการแสดงพลุของ4ประเทศที่มาร่วมโชว์ด้วยนะอังกฤษเยอรมันอิตาลีแล้วก็สเปนครับผมใครอยากไปสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนฤดูหนาวนะครับไปเที่ยวกันค่ะจองตั้งแต่ล่วงหน้านี่เนี่ยจองที่พักนะครับเอาละครับเช้านี้เราสองคนนะครับผมก็จอห์นศักดิ์ชาวเจริญรัตน์กัจจีผลสะอาดค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6 นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ Morning News ข่าวยามเช้าครับสวัสดีครับกฤษณ์วานิชครับครับสบายดีนะครับสบายดีครับเช้าขึ้นมาอากาศสดใสดีมั้ยฮะยิ้มหรือยังยิ้มแต่เมื่อคืนนอนที่ดีใจก็ดีใจกับคนหาดใหญ่เมื่อคืนนี้ตื่นเช้ามั้ยเช้าสินะก่อน 5:00 ใช่มั้ยฮะตอนกลางคืนตื่นมากมา 3:00 ตื่นมั้ยก็ประมาณ 2:00 ได้หลับๆตื่นๆมั้ยฮะไม่ฮะหลับรวดเดียวเหรอฮะติไม่รวดเดียว2รวดตีสองตื่นขึ้นมาทำธุระห้องน้ำทีหนึ่งไปทำอะไรไปซ่อมห้องน้ำตอนคืนไม่ห้องน้ำเป็นอะไรถ่ายน้ำมันเครื่องเอาแล้วเอารถไปไว้บนห้องได้ไงรถประจำตัวคือแปลกรถประจำตำแหน่งขับขึ้นห้องเลยเหรอรถอ่ะถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ที่ดูไหมคำว่าถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ก็ดื่มน้ำอีกแก้วหนึ่งประมาณช่วงเช้านะฮะก็นอนต่ออีกก็ดีฮะนาฬิกาปลุกก็ไม่ที่ที่ดูก็เพราะว่า1แววตาคุณกำลังจะดูว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไปป่ะแววตาของคุณเนี่ยเหมือนกับว่านอนเต็มอิ่มแล้วเพิ่งตื่นหรือ2เนี่ยตื่นหลับๆสัก 2-3 ครั้งในขณะที่นอนคือหลับไม่เต็มที่หลับไม่ลึกแล้วก็ฝันเพราะว่าดูตาเนี่ยเหมือนกับว่าไปวิ่งมาสัก2กิโลอย่างเงี้ยการนอนฝันก็คือนอนไม่หลับเต็มที่หลับไม่ลึกไงหลับโทษไม่ได้กินกันตองใช่ไหมครับเมื่อคืนไม่ได้กินพูดกันตรงๆไปเลยเพราะแววตาอย่างนี้มันบอกเลยไม่ได้กินหลายวันแล้วอาจารย์หนึ่งแกนไม่อยู่ไปนู่นเลยเขาเรียกเคาะอย่างนี้พูดที่จริงอาจารย์หนึ่งแกนไม่อยู่คุณไปบ่นอะไรอ่ะผมมานานกว่าคุณอีกก็เล่าให้ฟังได้อาจารย์หนึ่งแกนโน่นจะไปอาจารย์สมบูรณ์เคาะอะไรนะครับจะไปวิจัยเรื่องสมุนไพรที่นอร์เวย์ไม่ใช่ที่ไหนได้ที่เลยไปจะไปเปลงเปรูนั่นถามน้องว่าน้องเจอคลิปกันมาอย่างนี้หรือยังครับที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งนะฮะทำไมอ่ะเขาขับรถมีรถปิกอัพคันหนึ่งนะฮะเขาก็วิ่งมาจะไปขึ้นสะพานเส้นทางตรงนะครับอาจจะขึ้นสะพานครับแล้วก็รถของน้องคุณสุภาพสตรีท่านนี้เขาวิ่งกันไปก็จะไปปาดเข้าขึ้นเหมือนกันแต่ด้วยความกระทันหันก็พอแย่หัวไปปาดปั๊บเนี่ยรถทางตรงก็ต้องเบรกเขาก็ชนแล้วก็ไม่ยังไม่ชนฮะแบบกระทันหันน่ะคนที่นั่งข้างหลังคนงานหลายคนก็มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติหัวรวนแล้วก็ผลที่สุดน้องที่เป็นสุภาพสตรีท่านนั้นรู้ว่าเอ้ยตัวทำผิดแล้วไปดูครับว่าเธอทำอะไรผู้ใหญ่จะได้เห็นเป็นตัวอย่างครับเธอก็เดินลงจากรถมาเปิดประตูสวัสดีค่ะขอโทษนะคะแล้วเธอก็ขึ้นรถไปรถกระบะคันนี้ก็เลยเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่จอดดูว่าทำไมทำแบบนี้ก็เลยไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนี่คือคนไทยฮะนี่คือสังคมไทยคำของวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับการจราจรมันก็หนาแน่นพอสมควรเขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงลงมาต้องเพราะแล้วก็ยกมือไหว้เป็นอย่างนี้ขอโทษรถกระบะอย่างสุภาพเรื่องราวทั้งหลายมันก็เลยไม่เกิดขึ้นคนไทยก็แค่นี้แหละครับสวัสดีขอบคุณขอโทษก็เท่านี้แหละสามคำเดียวว่าแต่คนไทยเป็นมาทั่วโลกแหละฮะทั่วโลกเวลาขับรถไปมันเกิดปัญหาที่จะทำให้เขาเปลี่ยนพร้อมหรือเขาไม่พอใจก็แค่ยกมือขึ้นระหว่างคิ้วนิดนึงแล้วก็ก้มขอโทษคอมศีรษะลงนิดเดียวแต่อันนี้นะฮะไอความรู้สึกโกรธของคนไทยมันกำลังจะบอกว่ามึงเพราะแค่นี้นะครับครับแล้วกันไปนี่คือคนไทยฮะหายากไม่ยากไม่เย็นไรหรอกนะหายากมากอ้าวให้ดูให้รู้สึกจะได้คลายเครียดสบายๆก็เมียที่2นี่ก็ข่าวดีสำหรับคนหาดใหญ่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุจะเข้าผลปรากฏว่าเมื่อวานแดดแจ่มเลยทั้งวันแต่ว่าก็ดีใจแหละที่ทางนครศรีก็เจอไม่นี่เฉพาะหาดใหญ่นะอ๋อหาดใหญ่เลยนี่ผมกล่าวบอกว่าดีใจกับคนหาดใหญ่จังหวัดหาดใหญ่สงขลาจังหวัดหาดใหญ่เหรอจังหวัดสงขลาที่ไม่ใช่ปูพูดนี่ไอ้ปูไม่มีกระดองไอ้มีกระดองแต่ไม่มีหัวไม่ใช่ไม่ใช่หาดใหญ่นี่เป็นจังหวัดของคนโง่ครับอำเภอหาดใหญ่เป็น
แต่ว่าคนหาดใหญ่ไม่ได้โง่นะตายแล้วพลาดไม่ใช่อำเภอหาดใหญ่เป็นที่อยู่ของคำว่าชื่อนี้ของคนฉลาดแต่ไม่มีจังหวัดนี้ไม่มีนะครับก็สงขลาหาดใหญ่ก็ปลอดภัยจากพายุส่วนจังหวัดอื่นก็เจอหนักเหมือนกันนะเจอฮะเจอครับนะครับแล้วก็น้ำก็ให้มีกำลังใจนะครับทหารเรือก็เตรียมพร้อมต้องชมทหารเรือแหละเตรียมมา 3-4 วันแล้วครับมีเรือรบ3ลำ3เรือรบมีครับเตรียมพร้อมครับแต่อะไรก็แค่ถ้าเตรียมไม่ล่วงหน้านะไม่ดูดายนะมันก็จะไม่ค่อยพลาดครับแล้วก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีคุณศรีราชาพระศรีราชาชลบุรีด้วยเอ้ยไม่ใช่ศรีราชาที่ไปตรวจอะไรคุณปูคุณศรีราชาเจริญพาณิชย์ฮะนะฮะตอนนี้ก็ราชกิจจานุเบกษา6พฤศจิกายน57ได้เผยแพร่ออกมาแล้วนะครับครับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแหมผมพูดซะเป็นคุณศรีราชาได้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินครับท่านหนึ่งซึ่งตอนหลังๆนี่ออกบัตรตรงเป้าท่านผู้ชมก็รู้จักดีแล้วล่ะเราวิเคราะห์วิจารณ์เยอะพอสมควรมีผลงานครับเริ่มมีขึ้นท่านเป็นคนยืนยันบอกว่ากระทรวงพลังงานนี่ไม่ทำตามคำพิพากษาที่แล้วเนี่ยเราเรียกท่านว่าคุณศรีราชาเจริญพาณิชย์ก็มีการอะไรต่างๆนานาที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากสายตาประชาชนใช่แต่วันนี้ครับก็มีราชกิจจานุเบกษา6พฤศจิกายน57เผยแพร่ว่าประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานชื่อสกุลศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพาณิชย์ว่าวงสารยางกูลเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะครับครับและนามสกุลได้รับพระราชทานนะครับเป็นวงสารยางกูลต่อไปนี้ศรีราชาชลบุรีของเราก็ไม่มีละก็จะเป็นศรีราชาผู้ตรวจการแผ่นดินที่เคยเป็นอยู่นะฮะครับก็เป็นคนอีกคนนึงแล้วนะครับใช่นี่เห็นไหมฮะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับนามสกุลนี้ก็เป็นสิริมงคลอย่างวงตระกูลเลยทีเดียวอ้าวก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสกุล แก่ศาสตราจารย์ศรีวศรีอาจารย์ศรีราชาเจริญพาณิชย์ว่าวงสารยางกูลตั้งแต่24กันยายน57มาแล้วนะครับประกาศณวันที่29ตุลาคม2557รับสนองพระบรมราชโองการในพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสำหรับศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพาณิชย์หรือว่าสารยางกูลท่านนี้นะครับครับเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2550แล้วด้วยนะครับครับแล้วก็อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบันก็เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยคุณศรีราชาอาจารย์ศรีราชาครับครับก็ยินดีปิดากับท่านด้วยนะครับนามสกุลนี้สำคัญมากจะได้คิดไปว่านี่เราต้องทำอะไรเพื่อรับใช้แผ่นดินบุญมีแต่กำบังหรือไม่ได้ข่าวว่าครับผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ล่าสุดนี่นะเคยเป็นก็มาทำงานกับคุณศรีราชาสิเคยเป็นศาลและเป็นคนหนึ่งใน8คือ8คนให้ยึดทรัพย์ทักษิณแต่ศาลท่านนั้นบอกว่าไม่ต้องยึดวันนี้ก็ได้มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรมันจะสวยปานนั้นก็พูดสิริรวมให้ชัดเจนก็คือหมายความว่าคนที่มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้คนล่าสุดที่ได้รับเลือกมานี่ใช่ใช่ใครคัดมาไอ้นั่นใช่ไหมฮะสนก็สนดใช่ไหมฮะก็ในสมัยประยุทธ์เป็นนายกแล้วกันนะจะไปคือวันนี้อะไรเกิดขึ้นก็ต้องประยุทธ์รับผิดชอบคนเดียวนั่นแหละไม่ได้เนาะไม่ได้ยังไงก็เป็นใหญ่ที่สุดไม่ใหญ่ท่านในสนชมาใหญ่ท่านบอกมีอะไรต้องถามสนช.เห็นยังไม่ใช่ท่านไม่ได้บอกว่าผมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวนะมันจอมพลสฤษดิ์นะเออมาตาอะไร17เลย17แต่ประยุทธ์ก็44นะ44ท่านบอกไม่ใช่ แล้วผมเชื่อเลยไม่มีโอกาสได้ใช้แน่มาตาคนอย่างนี้ไม่กล้าใช้หรอกท่านก็บอกว่าคือที่พูดเมื่อกี้ก็หมายความว่าคนที่มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาในคณะแล้วก็มีเป็นการลงความเห็นว่าคณะนั้นมี9คน9คนก็ท่านเป็นคนคนหนึ่งที่บอกว่าคุณทักษิณนี่ดีอย่าไปยึดทรัพย์เขาใช่แต่วันนี้ได้มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องถามประชาชนแล้วว่าผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีความคิดหนึ่งไปข้างหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่ก็ดูแลเหมือนเดิมนั่นแหละแบบไอ้คนเก่าที่ทำเวรกรรมเอาไว้นั่นแหละ
และอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินและเป็นหม่อมหลวงด้วยนะหม่อมมันก็เท่านั้นแหละครับนี่แหละมันจะดีจะชั่วไม่ใช่นามสกุลอะไรนะครับเรียกว่างูกินหางหรือเปล่าจะดีชั่วก็ชั่วแต่ตัวยักษ์สุริยงค์วงศักดิ์ไม่ได้ชั่วด้วยครับอันนี้เป็นเรื่อง ลูกสาวหายนะครับไปเรียกลูกสาวหายคืออย่างนี้อาจารย์ธนทรมีไปวางไว้ที่ไหน เขาไปวางที่ไหนถึงหายก็ไม่ทราบก็ไม่เขียนรายละเอียดมาแต่คราวนี้เอาไปจากไลน์นะครับเด็กหญิงปณิดาบุญลา ชื่อเล่นว่าน้องแก้มคนนี้อาจารย์ธนทรที่อยู่ในทีวีนี่น้องแก้มนะครับอายุ6ปี7เดือนครับคุณพ่อเขาบอกว่าหัวอกคุณพ่อตอนนี้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดแล้วนะครับครับขอความเห็นใจด้วยช่วยกันส่งต่อเพราะนี่คือความหวังอีกทางหนึ่งถ้าท่านใดพบเห็นเด็กหญิงคนนี้รบกวนด้วยนะครับกรุณาโทรกลับไปเบอร์นี้แหละ0848691570 0894570213ถ้าจำเบอร์ไม่ได้ก็โทรไปที่สพเมืองพัทยาคือลูกสาวหายจันทร์รายละเอียดเขาก็ไม่บอกแล้วนะครับพอหายไปไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ทั้งโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มันเข้าไกลก็ใช้วิธีการเอากล้องถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อรูปเขาไปส่งไปในไลน์นี่แหละในไลน์อาจารย์ธรก็มีก็ไลน์ต่อมาที่ผมคนที่ส่งมาให้ผมกับเพื่อนกันนี่แหละเป็นตำรวจผมก็ส่งต่อไม่รู้จะทำยังไงกับไลน์ให้อาจารย์ธรส่งให้น้องกิฟต์ส่งให้ประชาชนนะครับช่วยกันหาหน่อยเถอะครับเรื่องของไลน์เนี่ยนะฮะที่ผมหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะคุณมันมีไลน์แกล้งกันมาเยอะไม่อันนี้คือไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าไลน์นี้ผมพูดถึงว่าที่เป็นมาเนี่ยบางทีพอสืบสาวเราเรื่องแล้วไม่ใช่ที่ไลน์ปอมก็อย่าทำแม้กระทั่งเรื่องไปร่วมสังวาสกับหมากับหมูกับอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มีเรื่องตัดต่อกันมาผมบอกว่าเรารักษาระบบของเราไว้ให้ดีไม่ดีหรอครับใครที่จิตคิดชั่วคุณมันอย่าเข้ามาได้ไหมคุณอย่ามาเล่นไลน์กับเขาเลย มันเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเขาเริ่มจะให้ความสำคัญนะใช่เขาให้ความสำคัญเรื่องโซเชียลมีเดียมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ถึงตัวไวมากมากรู้จำนวนคนใครคิดอย่างไรอะไรเยอะเนี่ยได้เร็วมากแล้วคุณก็เล่นทำอะไรเอาของจริงๆมาพูดกันใช่มันจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแก่อย่างนี้บางครั้งเนี่ยผมเจอเรื่องเกี่ยวกับไลน์เนี่ยผมคิดหนักเหมือนกันนะว่าใครไปแกล้งเขาหรือเปล่าใช่เพราะว่า สื่อวิทยุยังเคยพลาดเลยครับเคยใช่ไหมเคยพลาดมีคนส่งมาให้เลยในคนนี้ลูกคนนั้นคนนั้นเกิดนั่นได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลเมื่อเวลานั้นจะทำการนั้นการนั้นในวันเวลานั้นครับปรากฏว่าเขาก็แห่กันไปที่บ้านนะครับปรากฏว่าเปล่าฮะมันเดินปลออยู่เลยโพสต์ในเฟซบุ๊กไม่แล้วแจ้งข่าวหนังสือแจ้งข่าววิทยุเลยพอตำรวจเรียกถึงมีผอ.ท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่โรงเรียนที่ศรีสะเกษนะแล้วก็อยู่ดีๆเขียนพูดว่ามีความจำเป็นตอนนี้สตางค์หมดเท่านั้นแหละครับไอ้เพื่อนที่เป็นผอ.ด้วยกันก็ไปโอนตังค์ให้เลยเธอบอกเอ้ามันเรื่องอะไรเนี่ยไม่เรื่องอะไรหรอเอาตังค์ไม่ให้ฉันยืมนะเพื่อนรายนี้เหมือนกันฮะแต่รายนี้ไม่ใช่เพื่อนนะคุณตัวเองเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาน่ะตายตัวเองตายแต่ว่าคนผู้ประกาศข่าวไม่ทราบไม่ทราบให้หลักฐานชัดเจนงั้นโอ้ส่งรีดไปถึงบ้านเลยพอญาติไปถึงเท่านั้นมันก็เดินปลอคราวนี้จะตายจริงเลยครับเขาไปกันรู้สี่ห้าคันรถคุณจากด้วยความพี่เรนนะพี่เรนฮะเพียงแต่ว่าทะเลาะกับเมียฮะเท่านั้นเองครับทะเลาะแล้วหนีกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วไปเขียนเฟซบุ๊กแจ้งรายการวิทยุซึ่งแจ้งข่าวการตายการแจ้งวิทยุแจ้งวิทยุเลยครับ ไอ้เจ้านั่นก็ประกาศ รู้จักกันแล้วครับประกาศไปเลยก็รู้จักกันเนาะมันเลยโดนให้คนจะตายไอ้คนตายกับไอ้คนประกาศ เลยเกิดปัญหาต่อไปนี้ไม่ได้แล้วไอ้เรื่องการเป็นการตายเนี่ย มันต้องผ่านหัวหน้าฝ่ายทำฝ่ายผังฝ่ายอะไร ให้รับผิดชอบแล้วต้องเซ็นอนุมัติ เลยกลายเป็นเรื่องเอาระเบียบขึ้นมาใช้กันเลยแต่ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับคุณจะไปออกส่งอย่างนี้ชงมาต้อง13ต้องสมบูรณ์ทองโบราณช่วยบอกว่าในนี้ในนี้ตายแล้วแล้วคุณสั่งว่าเอาประกาศเลยไม่ได้นะมันต้องผ่านนะผ่านตามระบบนะและอย่างนี้อย่างไรอย่างเงี้ยผมบอกคุณสมบูรณ์ไวมากเลยนะคุณเนี่ยเซ็นโอ้โหไวพอใครมาปั๊บคุณปล่อยพรวดกี่ครั้งแล้วล่ะท้องเสียเลยพรืด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 
ม่เคยปรากฏว่าไอ้คนที่ประกาศว่าตัวเองตายเนี่ยจะตายวันนั้นแหละครับเพื่อนไปเต็มบ้านเพื่อนวิ่งเข้าใส่เลยครับเหมารถไปเท่าไหร่ครับโอ้โทรหาญาติแล้วก็รวมตัวเอาเลยอลมาเลยหยุดงานหยุดงานลางานไปกันไปกันแล้วกว่าจะรวมตัวแล้วได้เงินมาแล้วเหมารถไปอ่ะคุณคิดแล้วกันเขาจะน่าเหยียบมันไหมก็น่าแหละตายทั้งเป็นก็สมควรตายอย่างนั้นและอีกอย่างนะครับใครที่ทำที่ส่งลงส่งไลน์อะไรไปในกรุณาแจ้งชื่อตัวเองเบอร์โทรศัพท์อะไรที่ติดต่อได้ด้วยบางคนก็รีบนะรีบฉุกละหุกเอาละพอเขาจะไลน์ต่อไปเขาไม่รู้เอ๊ะต้นตอมันอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องไลน์ไปกระจะบอกนะถ้าไม่มีต้นตอนะฮะผมว่าถ้าเป็นผมหลักฐานไม่แน่นอนเนี่ยเราจะต่อเนี่ยต้องเช็คก่อนถ้ามีเบอร์เข้ามาเนี่ยโทรไปหาเบอร์นี้สิที่คุณออกคุณส่งไลน์มาให้ผมเนี่ยจริงหรือเปล่านอกจากคนคนนี้รู้จักกันแน่เกิดคนคนนี้เล่นพี่เรนกับเพื่อนขึ้นมาล่ะไม่ก็จะเอาหน่ะมันก็มีคนเลวคนชั่วในคนดีอ่ะเนาะเอาละเรื่องของสื่อสารต้องระวังก็ยังไงก็ช่วยนะครับถ้าเจอน้องเขาก็ช่วยบอกคุณพ่อเห็นภาพในภาพนะครับก็ว่าคนที่ไลน์มาเป็นนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับคุณสมบูรณ์ดีตำรวจเพื่อนผมแหละครับถ้าเขายังไงก็ไปเล่นกับเพื่อนคุณแล้วกันเอายังไงกับตำรวจคงเช็คมาแล้วล่ะเมื่อวานทหารฮะจับตำรวจไม่ใช่ตำรวจจับทหารไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่สนามม้าหรือเปล่าทหารบุกจับตำรวจฮะที่ไหนอ่ะเปิดบอลโต๊ะพนันบอลอ้าวของผมดิตำรวจจับทหารอันนี้ต่อไปนะที่สนามม้าประชาชนคอยดูนะครับต้องหูหนักๆ หน่อยต่อไปนี่เดี๋ยวเป็นทหารจับตำรวจเป็นตำรวจจับทหารกันให้อยู่กันหมดแล้วเมื่อไหร่ที่ทหารถอยกลับนี่นะทหารเนี่ยจะระวังเพราะตำรวจมันยังอยู่ใช่ไหมฮะพูดเปลี่ยนของผมเนี่ยตำรวจจับตำรวจอันนี้ทหารฮะสนที่กำลังกันกับตำรวจเนี่ยฮะไปรวบตำรวจสน.บางพงพางฮะเป็นยังไงขำดีแอบเปิดโต๊ะพนันบอลนะฮะย่านสาธุประดิษฐ์เห็นไหมล่ะจับได้แค่ที่เดียวมันมีเป็น10นะพี่น้องเออตอนนั้นตำรวจที่ไหนนะมินบุรีหรือเปล่านี่น้องจอกนะที่บอกว่ามาทำไมต้องมาแกล้งผมล่ะก็ทำผิดทั้ง50สน.นั่นแหละฟ้องซะอีกนะครับพันโทบุรินทร์ทองประภัยครับครับนายทหารพระธรรมนูญนี่นายทหารพระธรรมนูญไปเองเลยนะครับฝ่ายกฎหมายทหารเลยฝ่ายกฎหมายนะฮะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าสังกัดกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์พลม.2นำกำลังทหารกว่า20นายฮะเข้าจับกุมโต๊ะพนันบอลภายในซอยสาธุประดิษฐ์49แขวงเขตยานนาวาเอาใครที่ไปแทงแล้วบอกแม้เราโจรไปไว้ออกมาบัดหมาดครับ ก็มีเหมือนกันนะครับเขาว่าหลังจากด้านหลังอะไรฮะคอนโดฮะหลังคอนโดนะฮะจากท่านสืบทราบมาว่าไอ้นี่ไอ้ที่นี้นะมันเล่นกันมานานคงเล่นมานานแล้วล่ะครับเล่นมาตั้งแต่ไม่มีคสช.นั่นแหละครับครับเล่นมาตั้งแต่ทหารยังไม่เกิดในกรุงเทพนะฮะ เกิดคสช.นะเดี๋ยวอย่าไปสับสนนี่นะฮะเขาบอกว่าจากการเข้าตรวจค้นฮะมีไอ้บ้านเช่าไม่มีเลขที่ เจ้าหน้าที่ทหารก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน12คนแต่ท่านรู้นะฮะตำรวจสำคัญ4คนหนีไปฮะเออตำรวจ4คนจับไม่ได้เอ๊ะแกล้งไปสิไม่หนีฮะหนีก่อนแสดงว่ารู้ข่าวอันนี้รู้ข่าวแน่นอนฮะคุณดูตามต่อไปนะมีของกลางโต๊ะสำหรับเล่นไพ่นกกระจอก1ชุดนี่ฮะโต๊ะบอลนะเครื่องทายเอกสาร1เครื่องกระดาษ30รีมเยอะเกินเอาไปได้แล้วเอาทำไม่ได้ไงทำชาร์จไงเอาหมดโทรศัพท์มือถือ4เครื่องโพยบอลจำนวนมากเลยทีเดียวอันนี้เชื่อเชื่อแล้วก็หนึ่งในผู้ต้องหานั้นก็มีตดมงคลไอ้คดไอ้ดาบตำรวจแหมผมก็ผิดเขาเดี๋ยวเขาฟ้องเอาแหละดาบฮะดาบตำรวจมงคลหวังล้อมกลางเขาพิมพ์ผิดมาผบ.หมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางกระผมเป็นเจ้ามือครับนี่ไม่ใช่ล่อซื้ออ่ะล่อซื้อแต่เขารับไปแล้วก็รับยังไงถ้าเขาไปทำทีมาเป็นเจ้ามือนี่ทหารจะจับได้ผมว่าคงจะนั่งแล้วลุกไม่ทันมากกว่ามั้งล่อซื้อ
ผมมาล่อครับไม่จำได้ไหมจำจากนั้นฮะก็ทำการขยายผลต่อมาที่ซอยสาธุประดิษฐ์39ไป39ได้อะไรไหมครับเอาที่จับ2ที่เลยล่ะขยายผลตรงนี้ไงมีคนบอกว่าไอ้ซอยนั้นกำลังเปิดอยู่แสดงว่ากันเป็นพยานก็ไปเลยครับปรากฏว่ามันไหวตัวทันหนีไปได้อ้าวเห็นไหมครับก็โทรศัพท์มันอยู่นี่เอ้ยทางนี้โดนเล่นแล้วไหมทางนู้นก็เลิกกราบครับกราบเป็นเป็ดเลยกราบเลยนะซอยสาธุประดิษฐ์34ครับเนี่ยไป34อีกมาอีกฮะที่ตั้งของวินจักรยานยนต์รับจ้างนี่แหละวินเนี่ยมันคนมาบอกเชื่อผมเถอะไปว่าเขาอีกไอ้วินอยู่ที่ซอย34ทุกคนอยู่ซอย34ตัวบอลนะวินจักรยานไปแจ้งตำรวจคุณผู้บ่าวนี่ยุ้ยเขาตีกันเลยเปล่านะทหารพบอุปกรณ์เล่นพนันไฮโลโพยพนันตอนไลฟ์หลายรายการแล้วก็เงินสดฟันก็ไป 50,000 ครับเอาแต่ไม่เจอคนไม่ได้คนฮะเอาได้ค่าน้ำมันคืนไหวตัวทันนี่มั้ยฮะท่านพลโทพันโทบุรินบอกว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.บางพงพางนี่แหละมันลอบเปิดบ่อนโอ้ยสน.นี่ตายแล้วทีนี้ทำไมจับไปตอนกำลังพิจารณาคนมีความชอบล่ะก็ตอนนี้ฮะเราผู้กำกับจะเป็นผู้กำกับก็สวยงามไอ้พงพางเนี่ยนะเขาไว้จับประทูเคยเห็นนะฮะเอาปากไม้ไม้รวกปากแล้วเป็นปากชนะอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาใช้คำว่าพงพางแต่ก็ชื่อบางพงพางมันอยู่แถวไหนบางพงพางอยู่แถวนั้นนะฮะแถวบางพงพางนั่นแหละครับใกล้ๆประทูนะนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยตำรวจเข้าฐานเข้าโป๊ะซะเองครับผมเขาบอกตำรวจที่นี่แหละมันตั้งบ่อนกันลักลอบเปิดบ่อนการพนันโต๊ะฟุตบอลทำให้บุตรหลานนักพนันมาติดกันงอมแงมเลยฮะก็นำกำลังเข้าตรวจจับและสมยศพุ่มพันว่าผมจะไม่ได้สุดท้ายนะท่านพันโทบรินบอกว่ายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางพงพางอีก4นายที่สามารถหลบหนีการจับกุมไปได้กูเห็นนะผมรู้นะแล้วกำลังตามฮะครับตาม4คนนี่นะฮะท่านบุรินครับเอามาให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาจะได้มากับอกกับเนื้อกับตัวเสียกับอกกับใจแล้วบอกประชาชนต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้เลยนะขี้หน้าเขาสำหรับดาบมงคลนี่ฮะเป็นผู้บังคับบัญชามีคำสั่งออกราชการไปก่อนแล้วนะครับพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไปด้วยนะครับบก5ก็รับไปนะครับนี่พลตำรวจตรีศรีวราว่าไงครับต้องรับเรื่องนี้นะฮะซึ่งคาดว่าทางบจน.จะมีคำสั่งสอบสวนพิจารณาความบกพร่องในการไม่กลับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและอยู่ในกฎเกณฑ์ได้ผู้บังคับบัญชาโดนไม่ท่านแค่ดาบคนเดียวยังดูแลไม่ได้อะตัวเองและไอ้ระดับผู้ใหญ่หนีไป4คนน่ะมันคือใครWho are you แบบนี้นะเพราะว่าหนังฮ่องกงไม่กล้าสร้างถ้าเป็นหนังฮ่องกงพระเอกก็เป็นตำรวจใช่ไหมมีแต่จับผู้ร้ายแต่เขาประเทศไทยนี่ตำรวจเป็นเจ้ามือและของเขานะ เวลาจะจับได้ตำรวจมีนะที่ร่วมมือคนร้ายเป็นมาเฟียตัวใหญ่แต่เขาจับได้ดอนหนังจบถ้าจับได้เมื่อไหร่ก็จับจับตอนหนังจบแต่ที่เฟียนไปแค่ที่แท้ไอตัวชักใหญ่ๆนี่ตำรวจสายสืบนี่เองเหมือนหนังอเมริกาเลยเหมือนแต่ปรากฏของเราเนี่ยฟาดดาบตั้งแต่ไปถึงเลยถ้าเชื่อผมไหมเพราะว่าลำพังดาบเนี่ยมันไม่มีปัญญาหรอกมันต้องระดับผู้บังคับการดาบการดาบน่ะคือมือของไอ้4คนที่หนีไปไอ้4ตัวท่านรู้นี่ว่าใครก็บอก4คนนี่แหละนายอะไรนี่ท่านบอกเลยท่านบุรินท่านบอกเลยเพราะท่านไปเนี่ยต้องการจะเจอ4คนนี้นี่มันสายนะซะก่อนนะมันตื่นซะก่อนนะฮะท่านก็เดี๋ยวบอกว่าไอ้4นายเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางพงพางนะไอ้4คนเนี่ยสืบสวนนี่ฮะเพราะฉะนั้นดาบเนี่ยเป็นมือของ4คนนี้เท่านั้นแหละสปส.นี่ไม่รอดแหละแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายสืบสวนของตำรวจไม่ใช่นี่ไงในมีในขาในขิงในงอนี่สี่ตัวมารับสารภาพถ้างั้นจบครับก่อนที่ตำรวจจะไปจับตำรวจกลางสนามม้าอีกเดี๋ยวพักมีอีกแล้วฮะพักกันแป๊บเดียวพักสักครู่ครับเ
ันนี้รายการช่อง13สยามไทยตรันทัวโดยพลเรือเอกบรรณวิทย์ผมเองจะพาแฟนๆช่อง13สยามไทยไปพบกับธรรมชาตินี่ครับไปพบกับธรรมชาติแน่นอนเลยครับผมตาเรือเก่าธรรมชาติที่ผมชอบก็ต้องทะเลทะเลนึกถึงอะไรครับโอ้โหทะเลนี่มีเพลงเยอะแยะถ้าเป็นฝรั่งเศสก็ลาแมถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็ Beyond the Sea Somewhere Beyond the Sea นี่นะครับแต่เป็นเพลงทหารเรือก็เป็นเพลงชมประดู่ครับประดู่เอ้ยเจ้าเป็นดอกไม้สีทองงดงามผ่องใสเห็นไหมครับผมจะพาแฟนๆไปชมธรรมชาติคือทะเลทะเลก็ต้องมีคลื่นพ่อแม่พี่น้องไปดูธรรมชาติจิตใจจะได้เบิกบานสงบนิ่งไปดูธรรมชาติกันเลยครับสิ้นแสงสิ้นสีสโลกแดงแฝงแทนใจเราสายันเงื่อมเงาลบลางสลางสลาวจากห่วงหาหูเปล่าใจสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เธอลืมฉันลงจะจริงหรือใจรอดูกันไปเถิดนะสักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าฉันมันรักเพียงไหนจริงใจยิ่งกว่าเราได้รู้ตัวอกเธอร้าวรัวเจียนบ่ายิ่งกว่าตัวฉันสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมนุษย์เราก็มาจากธรรมชาติเมื่อจากไปก็ไปอยู่กับธรรมชาติดูธรรมชาติแล้วจิตใจเบิกบานแฟนๆช่อง13สยามไทยสมาชิกช่อง13สยามไทยอย่าลืมนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชเนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรก็เป็นมาจากธรรมชาตินะครับเมื่อไหร่ที่ท่านนึกถึงธรรมชาติอย่าลืมนึกถึงเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะครับสำหรับผมดื่มทุกวันนะครับเช้าตื่นขึ้นมาซัดก็ไปก่อนเลย30ซีซีก่อนนอนฟาดเข้าไปอีก30ซีซีเห็นไหมครับเตะกระสอบปัง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 เลยครับสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรHappy People Fresh Cup ดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8513 085-111-8445 0816672070ครับก็กลับมาในช่วงที่2ของ Morning News นะครับที่ผมโปรยไว้ก็ตำรวจจับตำรวจนะครับอ๋อครับไม่ได้เจตนาจะไปจับตำรวจหรอกอืมแต่ไปเจอตำรวจอยู่จะทำยังไงก็เมื่อวานนะครับมีปฏิบัติการพิเศษนะครับนำโดยพันตำรวจเอกวิสุทธิ์สัตชัยเดชรักษาราชการแทนผู้บัญชาการน .6 พร้อมด้วยนครบาล6พร้อมด้วยทางพันตำรวจเอกจารุต
สรุจยาพรนะครับผู้กำกับสน.ปทุมวันไปเองด้วยครับก็แสดงว่ารักษามารักษาหน้ากันนะก็พันตำรวจโทพนมเชียทองครับรองผู้กำกับสน.ปทุมวันด้วยอ๋อปทุมวันล่างอะไรไปกันแล้วกันพอชื่อ จำไม่ได้นะครับปทุมวันชื่อนั้นตั้งพันชั้นไหนก็อยากฟังปทุมวันครับทั้งหมดล่ะครับยกทัพไปไหนครับไปก็ไปล้อมจับที่บริเวณสนามม้าฝรั่งนี่สนามม้าสระปทุมสนามม้าฝรั่งนั่นแหละครับสนามรังฮะก็เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่วิ่งวันเสาร์สาเหตุก็คือบอกว่ามีเจ้าหน้าที่สายสืบนะครับครับรับแจ้งมาว่ามีการลักลอบเล่นการพนันโต๊ะม้าเถื่อนในสนามม้าฝรั่งนี่แหละสมบูรณ์เดี๋ยวแล้วคุณว่าลาตินอเมริกาไม่มีอะฮะก็อย่าเพิ่งพลาดพิงไปสิเอาแต่พลาดนี่แหละครับสนามม้าฝรั่งนี่แล้วเขาบอกว่าไอ้เล่นกันมาอย่างนี้นี่หลายสิบปีแล้วเล่นแต่ท่านผู้กับเพิ่งทราบเล่นแต่แถวนั้นยังไม่เจริญท่านผู้กับเพิ่งทราบนะครับก็พากันไปจับนะครับเขาบอกว่าไปค้นแล้วจะสามารถจับกลุ่มเจ้าของโต๊ะได้ทั้งหมด12รายนะครับได้ผู้เล่นทั้งหมด13รายด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็มีรถเบนซ์อยู่คันหนึ่งนะครับรถเบนซ์ในทะเบียน2กย3899กทมนี่ก็ไปดูแล้วปรากฏว่าข้างในมีปืน2กระบอกนะครับเป็น9มม.ด้วย11นัดแล้วก็จุด357ด้วยคนขับนี่ก็คือนายภัทรกรจงประสิทธิ์ส่วนเจ้าของรถนี่เขาบอกว่าชื่อว่านายสมชายเจริญวัฒน์วรวิทย์นะครับหรือชัดชัยเป็นนายกโอ้พี่ชาติซ้ายนี่เองนายกสมาคมนักมวยอาชีพแห่งประเทศไทยอ๋อนี่เราผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแสดงตัวจับกลุ่มเที่ยวนี้นะครับบรรดานักพนันโต๊ะม้าเถื่อนทั้งหลายนี่พอได้สติว่าตำรวจจับแล้วนี่อ๋อเพิ่งรู้ตัวแล้วเกิดทะเลาะกันมาอย่างกับตำรวจเลยครับบอกว่าเถียงกับผู้กับก็มันเปิดมาตั้ง10ปีแล้วผมบอกแล้วไงไม่เคยจับสักทีผมบอกแล้วคิดได้ยังไงล่ะท่านมาจับวันนี้วันนี้มันขัดแข้งขัดขากันคุณน่ะไม่รู้อะไรนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับแล้วก็มีผู้แสดงตัวเป็นแต่เขาไม่บอกว่าผมกลับที่มาจับมามึงก็รู้อยู่นะบ่อนก็เปิดมาตั้งนานแล้วนี่เขาพูดแล้วไงแล้วเองไงเองก็มาได้ประโยชน์อยู่มันจับเพราะอะไรเองไม่ได้เพราะว่าพูดกลับมาเองเจ้าตัวอะไรใหญ่โต๊ะเถื่อนนี่นะครับก็คือเสียงง้วนไม่พอก็มีเจ๊ตาด้วยแล้วก็มีเฮียชาติซ้ายด้วยโต๊ะเถื่อนแล้วเขาบอกว่าที่มันเกิดการที่ไปจับเที่ยวนี้ก็เนื่องจากว่ามันมีการเขม่นกันนะครับระหว่างตำรวจกับตำรวจปัจจุบันกับอดีตพันตำรวจโทคนดังอักษรย่อว่าสอเสือไอ้พันตำรวจโทอักษรย่อสอเสือนี่ท่านออกจากราชการไปแล้วล่ะครับแล้วก็มีการขู่กันว่าจะพาทหารมาจับตำรวจก็สุดท้ายก็ตำรวจเลยบอกไม่ได้เสียศักดิ์ศรีมาจับเองสุดท้ายตำรวจก็เลยกลัวทหารมาจริงมั้งก็เลยยกสน.ปทุมวันมาจับเองถ้าตำทหารมานี่ร้อนตัวเลยนะปทุมวันร้อนตัวนะทั้งกองกำกับเลยนะแต่เป็นแค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาตัวรอดไว้ก่อนไงนะครับจับเพื่อนซะเลยก็เป็นนันว่านะครับงานนี้นี่ถูกจับเพราะว่าทหารกับตำรวจเขม่นไม่ใช่ตำรวจกับตำรวจตำรวจกับตำรวจเขม่นกันครับระหว่างตำรวจประจำการกับตำรวจที่เกษียณไปแล้วนะครับผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจใหญ่มาจับเองใช่ไหมตำรวจที่เกษียณแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ถ้าทหารมาจับนี่มันจะทำให้ตำรวจขายขี้หน้าไปมากกว่านี้ครับนะครับนี่ก็ตำรวจเขารักศักดิ์ศรีตำรวจครับแต่ที่แน่ๆนะครับไอ้คนที่มาเล่นเขาบอกว่าไอ้ที่เล่นอยู่ตามหน้าสลอนน่ะครับว่าเป็นพวกกระจอกพวกคนจนพวกไม่มีอันจะกินแต่ที่มาเล่นบริเวณโต๊ะเถื่อนนี่เป็นระดับที่สามารถที่ไม่มีตังก็เล่นได้นะจะทำมีเครดิตสูงใช่ครับก็เป็นบ่อนเขาเรียกบ่อนอะไรนะครับบ่อนที่มีฐานะว่ากันเถอะเส้นใหญ่
ต่เที่ยวนี้10กว่าปีจับไม่ได้ตำรวจไทยจับได้ต้องตบมือให้ผู้กราบไหมไม่แม้แต่ชาวบ้านก็บอกว่าอะไรกัน10กว่าปีไม่เห็นจับทำไมถ้าผมมาจับวันนี้ไอ้คำนี้สำคัญกว่าไอ้คำบอกเล่นไปตั้ง10กว่าปีแล้วไม่เขาไม่ต้องบอกหรอกผมรู้มุ่ยมันคู่กันมานานแล้วครับมันคู่กันมานานแล้วอย่าว่าที่นั่นเลยครับแต่ก็มีเสียงอีกด้วยนะไอ้สนามอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ทำไม่ไปจับเสียงตำรวจอีกพูดอย่างนี้เสียอ้ายหูพึ่งนี่ไอ้เสียอ้ายไปเที่ยวสนามด้านเซนามัยสมาคมแล้วเสียอ้ายถูกพาดพิงแล้วโอ้ท่านด้านเซนามัยสมาคมเสียอ้ายใหญ่นะจริงนะเอ้าเอ้าไม่จริงได้ไงนะคุณตอนชุมนุมก็ไปประชุมที่นั่นคุณเห็นใช่โอ้คนไม่รู้อะไรชุมนุมขอ30,000เออแต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้บอกเขามีบ่อนนะคุณทนเป็นพยานนะไม่ไม่แต่พวกเซียนพนันเขาบอกว่าทำไมสนามอื่นไม่จับล่ะทำไมมาจับที่เดียวและอันนี้ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วเพิ่งมาจับนี่โอ้ยเขาพาดพิงถึงสนามต่างจังหวัดเป็นไปได้โอ้โคราชโคราชเออสระบุรีเขาไม่ว่าราชตินทำไมสมาคมหรอกเออเนาะมันกระเทือนเสียเขาไม่ใช่ใครคุณอย่าไปเข้าใจผิดคิดมันผมป่ะไม่มีรักเอาก็มีช่วงเวลานิดนึงนะครับเรามาคุยเรื่องชาวไร่ชาวนาบ้างนะชาวไร่ชาวนาข่าวดีเหรอเดี๋ยวจะมีข่าวแปลกๆกันนะฮะมีร่วมเพศกับปลามั่งต้องผ่าท้องออกอะไรอย่างเงี้ยผ่าท้องปลานะครับนั่นเมื่อวันซืนอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องที่อิตาลีใช่ไหมฮะที่หนุ่มสาวลงไปทะเลแล้วก็ไปมีอะไรกันในน้ำปรากฏว่าไม่รู้เป็นอะไรมันไร้สุญญากาศเออไม่ยอมแยกจากกันน่ะคุณคิดเอากันแล้วกันต้องเดินตามแบนขึ้นตลิ่งเขาหลอกสลามไงสลามมาเห็นเนี่ยอะไรทั้งคนก็ต้อง2ขาอันนี้มันมี4ขา4แขนนี่คิดไปลึกสลามเลยไม่กล้ากัดเดือดร้อนไปโรงพยาบาลน่ะโอ้โหนี่เขาบอกว่าเนี่ยไปหมิ่นแม่พระคงคานี่ถ้าถือกันตามนี้นะไปหมิ่นแม่พระคงคาทั้งที่น้ำก็เค็มเนี่ยเค็มแล้วมันยังกล้าอีกมันลบคมกันเกินไปไม่ได้จักแสบเสียบเลยวันนี้ก็เลยมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาไปใช้ปลาเนี่ยช่วยอะไรเขาเรียกช่วยบรรเทาความต้องการไม่ต้องบรรยายมากแต่นี้เขาเป็นเรื่องของเขาก็มีคุณมีลักษณะเหมือนป่วยก็วิตฐานนะวิตฐานไม่ทราบว่าเจอภาพไหมนะแต่ว่าภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับต้องออกมาด้วยแหละฮะต้องออกด้วยแหละก็ถ้าว่าเห็นเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าแสงนิดนะฮะก็จะเล่าเอางั้นเล่าตัวนี้เลยกันแล้วกันแล้วก็ขั้นตอนการแจกเงินของชาวนาไร่ละพันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เกิดมีปัญหาแล้วครับเราก็บอกตั้งแต่ตอนขั้นตอนแย่นะครับถือตัวปัญหานะเขาบอกว่าอึดมาก6จังหวัดเหนือเนี่ยรับไปไม่ถึง 1%แล้วก็เขาจะร่ายมาให้ฟังนะครับว่าละ1ไม่เกิน 1% นะเพิ่งจะได้ไปถึง 1% แล้วก็ร่ายมาให้ฟังหมดนะครับว่ามันช้าเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคุยกันเราดูปลาก่อนมั้ยดูก็ได้เอาเรื่องไหนก่อนดีฮะเอาเรื่องปลาแล้วกันนะอาจารย์ก็เรื่องมันว่อนฮะในคลิปอ่ะเค้าออกให้ดู อย่างที่เป็นภาพจริงๆนะครับไม่ได้ตัดต่อเลยสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกที่บราซิลนะฮะเกิดที่บราซิลเมืองกาแฟอร่อยนะฮะนักฟุตบอลเก่งครับหนุ่มเคราะห์ร้ายคนหนึ่งครับเขาต้องให้แพทย์บราซิลเนี่ยเอาไปผ่าท้องเลยทีเดียวปรากฏว่าผ่าท้องออกมาเนี่ยมีปลายาวต้อง2ฟุตนะฮะมันเข้าไปได้ยังไงล่ะก็ไม่ได้ยังไงล่ะครับเธอใช้บำบัดความใคร่ในการเอาปลาใส่ไปที่ก้นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันพิเรนเนาะถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าไปดูทาหอนว่าอย่าทำเราก็พยายามใช้จริยธรรมพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกให้รู้อย่าทำนะฮะเขาบอกด้วยการจับปลาเจ้าปัญหาตัวนี้ใส่ไปทวารหนักแต่ว่าโชคร้ายฮะปลามันปรึ๊ดเข้าไปเลยมันหลุดมือดึงไม่อยู่ครับกะว่าจะดึงแค่ครึ่งตัวไว้ใช่ไหมฮะมันไม่อยู่มันหลุดเข้าไปในท้องเลยเกิดปัญหาเลยครับก็ไปหาหมอก็ผ่าท้องเหรอทำหน้าที่บันทึกวิดีโอเอาไว้เรียบร้อยนะเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับปลามันไม่ตายแสดงเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆเลยนะครับตกตะลึงกันมากเลยผ่าตัดออกมาเขาบอกนี่คือหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรก
ในกรณีเดียวกันเคยมีมาแล้วปี56ก่อนเหมือนกันก็มีเคยเกิดปัญหาที่ตะวันออกทางเฉียงใต้ของมณฑลกวางตุ้งก็เจออย่างนี้เหมือนกันมีภาพไหมเหตุการณ์วันนี้ก็ลองดูนะครับก็ผ่าตัดออกมานะครับรู้ว่าแม่อยู ภาพนี้ดูรู้สึกว่ามันก็หวาดเสียวหน่อยไม่สิหน่อยแต่อย่าไปใจอ่อนที่โอ้คุณต้องใจแข็งที่ไหนคุณลองดิจะผ่าแบบไหนคุณเอาท้องไม่เอาไม่เอานี่ท่านผู้ชมฮะปลาไม่ตายครับปลาไม่ตายคนก็ไม่ตายครับคนก็ไม่ตายฮะปลาไหลยาว20นิ้วฮะเคยมีมาแล้วนะครับที่ประเทศจีนฮะครั้งนี้ก็ยาวมากครับเนี่ยหนึ่งในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่กรณีแปลกปลาไม่ตายครับปลาไม่ตายแล้วเสร็จแล้วไม่รู้ใครไปกินผมไม่รู้โอ้ยอย่างนี้นะเอามารูดนะรูดนะเออนะจะกินเด็กแกงปลาไหลใส่พริกมากๆใส่กระทือด้วยโอ้เห็นชาวบ้านเขาเล่าเลยนะอร่อยสมัยอีสานโบราณเวลาคนตายเขาจะไปเอาทิ้งที่ป่าช้านะป่าช้าก็อยู่ไกลบ้านแค่น้อยดีไปดูปลาไหลแถวๆหนองน้ำใกล้ๆแถวนั้นเขามากินโตตัวใหญ่แล้วก็ตัวสั้นเลยนะผมเป็นคนที่ไม่กินปลาไหลนะนะครับคุณรู้ไหมปลาไหลเนี่ยเนื้ออร่อยเนื้อแน่นเออใช่แกงให้เผ็ดๆนิดนึงนะแล้วมันนะต้องคนแกงเป็นๆแต่มันไม่ได้เหม็นคาวมากนะคุณมันกลิ่นมันคาวมันจะน้อยกว่าไอ้พวกปลาซาบะครับปลาซาบะกลิ่นจะแรงกว่าด้วยซ้ำเนี่ยตัวเมื่อกี้นะถ้าใครเอามากินนะอยู่ยงคงกระพันคุณโอ้คุณติดต่อไปที่บราซิลหน่อยได้ไหมเอาให้คุณทานไงทานแล้วคุณชอบพูดอะไรที่เสี่ยงๆอย่างเงี้ยเอามันจะรอดไงฮะมันจะปุ๊ดไปเลยมันไม่โดนคดีฮะเอาอาติดต่อไปหน่อยขอปลาไหลตัวเมื่อกี้คุณจับปลาไหลตัวเปรตข่าวเศร้าสักนิดหนึ่งไหมก็กรณีนะครับทางโรงสีเขาออกมาบอกว่าไม่สามารถที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลได้เนื่องจากว่ามีสมาคมผู้ส่งข้าวออกนอกประเทศครับไปกดราคาโรงสีคืออย่างนี้อาจารย์อธรนะครับก็คือเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการให้ข้าวหอมมะลิมันราคามันขึ้นครับแต่เอาเข้าจริงๆทางโรงสีเองเขาก็ยินดีที่จะให้ราคามันขึ้นเพราะโรงสีกับชาวนาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ปรากฏว่าทางโรงสีเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเขาว่านะครับคือทางรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรัฐมนตรีพาณิชย์นี่ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ข้าวเปลือกจากชาวนาหอมมะลินี่นะไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 15,000 หรือกิโลละไม่ต่ำกว่า15บาทแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ครับโรงสีจะต้องซื้อได้ไม่เกินกิโลละ13บาทเท่านั้นแหละก็เนื่องจากว่าถูกสมาคมผู้ส่งข้าวออกเนี่ยเขาไปกดราคากดราคายังไงเขาขายข้าวสารแค่กิโลกรัมละ24บาทถ้าขาย24บาทขายต่างประเทศนะสมาคมก็ต้องไปประคับซื้อจากโรงสีถูกลงตามทันไหมต้นทุนจะต้องต่ำก็ต้องต่ำต้องต่ำไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อยากได้15บาทแล้วเหลือ15,000นี่รัฐบาลต้องหาเงินชดเชยไปให้ลุงสีจึงจะซื้อได้ช่วยลุงสีครับให้ลุงสีซื้อให้สูงขึ้นใช่เพราะว่ามาสีขายแล้วมันก็ไม่ได้กำไรก็นั่นแหละสิก็เลือกเอาจะช่วยลุงสีหรือช่วยชาวนาครับไม่ต้องผมว่ามันรัฐบาลต้องช่วยสองข้างแหละจะยังไงก็
จุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในบ้านเรานั้นมีมากมายโชคดีจริงๆค่ะที่เราเจอกับริซิล่าคอลลาเจนนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างเร่งด่วนภายใน7วันก็รู้สึกได้แล้วด้วยคอลลาเจน 100% ในรูปแบบมาลินคอลลาเจนแมทริกซ์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีมวลโมเลกุลเล็กมากทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปถึง10เท่าผสมผสานอะเซลูล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่มีฤทธิ์สูงกว่าส้ม 30-80 เท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าพร้อมสารอาหารผิวสำคัญอื่นๆที่ช่วยบำรุงและพลิกฟื้นสภาพผิวพรรณโดยเฉพาะเห็ดลิ้นจือจัดเป็นสมุนไพรชั้นสูงที่ทั่วโลกใช้ในการบำรุงร่างกายและบำบัดโรคมานานกว่า 2,000 ปีเห็ดลิ้นจือมีสรรพคุณทางยามากมายมีสารออกฤทธิ์ทางยามากกว่า150ชนิดเห็ดลิ้นจือมีสรรพคุณบำรุงหัวใจปอดและสมองอีกทั้งยังมีสรรพคุณต้านและทำลายเซลล์ผิดปกติช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นลดอาการภูมิแพ้ลดอาการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเห็ดลิ้นจือช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องโรคหัวใจโรคไวรัสตับอักเสบโรคไตบรรเทาอาการไซนัสโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเห็ดลิ้นจือสามารถลดปัญหาของโรคผิวหนังโรคไทรอยด์แก้ปัญหาไวทองทำให้ปัญหาต่อมลูกหมากโตลดลงแก้ปัญหาการปวดประจำเดือนรักษาสิวที่หน้าสิวที่หลังทำให้การนอนหลับดีขึ้นและยังช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยเห็ดลิ้นจือช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบต่อมไร้ท่อระบบประสาทระบบขับถ่ายระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ทำงานดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นเห็ดลิ้นจือจึงเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งที่วงการแพทย์ทางเลือกทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งในการบริโภคเห็ดลิ้นจือนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพผ่านการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมีสรรพคุณทางยาดีเพราะเมื่อท่านได้รับประทานเห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพดีแล้วร่างกายของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอวัยวะต่างๆจะทำงานเป็นปกติโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะลดน้อยลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร087-900-6625หรือ087-900-1664ก่อนออกจากบ้านขาดไม่ได้ต้องใช้ทุกวันมั่นใจเอาอยู่เพราะโดนาว่าแฮทโทนิกได้รวมสมุนไพรจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันช่างใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเคลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาว่าแฮทโทนิกเหลือ 1,500
โอ้โหเดี๋ยวหมดเขตเดี๋ยวหมดเขตโอ้โหใกล้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นใช่แล้วค่ะต้อนรับเทศกาลปีใหม่เรนโบว์นี่พีเพิลเฟสจากปกติราคา 2,000 บาทลดเลยทันทีเหลือ 1,500 บาทหมดเขตสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะส่งแล้วไม่สวยอย่างเงี้ยก็มาช่วงที่3นะฮะคุณน้ำบุญที่3แล้วข่าวยามเช้าครับก็เมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ว่าเรื่องของการแจกไร่ละพันแล้วก็รู้สึกจะช้าเนี่ย แล้วก็ช้าแล้วก็เนื่องจากอะไรตังไม่มีหรือเปล่าครับตังมีฮะ อะไรมันเยอะรำไทยนานไปหรือเปล่าขั้นตอนเยอะไปหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบนะคือคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาเขาก็มีทะเบียนอยู่แล้วทกสทุกทกสนะครับมีหมดแล้วแต่ว่าผมว่าพอทกสอย่างเดียวไม่พอก็มีสหกรณ์การเกษตรเขาก็มีอยู่แล้วครับที่ผ่านมีก็มีอยู่แล้วมันแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วอย่างนี้ฮะแต่ทุจริตเยอะเลยทีเดียวก็นั่นแหละสิวันนี้ขั้นท่านก็เลยต้องระวังสูงไงฮะอาทิตย์ตลกมากอันนี้เราต้องพูดไว้เผื่อสองด้านเลยท่านอาทิตย์ตลกมากไม่น่าเชื่อก็เป็นไปได้ก็คืออย่างเงินเดือนคนแก่นะบางคนตายไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วผู้สูงอายุใช่ผู้อายุไม่ต่ำคำว่าแก่นี่ไม่เกี่ยวกับอายุนะคุณผมเปลี่ยนไปบางคนยังหนุ่มๆอย่าทำตัวเหมือนแก่โอ้ผู้อายุไม่ต่ำกว่าแล้วกันผู้สูงอายุผู้นั่นแหละไอ้ที่คุณพูดผู้สูงอายุพูดไม่ได้ไงมันถามมันมีอะไรผู้อายุต้องมีเรื่องก่อนใช่ไหมอ่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณก็ปัญหามันก็คือลงตัวที่แบบขั้นตอนเยอะท่านว่าอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าวันที่9พฤศจิกายนฮะในชวพฤกษ์อินทรเทศนะอินทรเทศชวพฤกษ์นะฮะพฤกษ์นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสก.เขต2ได้ออกมาบอกครับว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการที่จะบอกไร่ละพันแล้วก็ครอบครัวละไม่เกินละ15ไร่เนี่ยนะฮะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รู้จักนะฮะธกส.ธรณีกันแสงธรณีกันแสงฮะก็เริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่20ตุลาคมนะฮะตุลาก็ต้องก่อนพฤศจิกาใช่ไหมครับครับใช่ไหมฮะถูกไม่ใช่หลังนะ ท่านบอกว่าสสสกสสก็คือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะฮะได้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือท่านเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับนี่ภาคเดียวนะฮะภาคอื่นมีอะไรก็ช่วยแจ้งๆมาครับก็มีฮะพิษณุโลกตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีพบว่ามีเกษตรกรหรือชาวนาขึ้นทะเบียนรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวแล้ว 274,325 รายเอาว่า 200,000 เสร็จเกือบ 300,000 ครับมาขึ้นทะเบียนไว้นะครับธกส.ก็จ่ายสกส.ก็จ่ายเงินให้ชาวนาจ่ายไปเลยครับจ่ายไปแล้วฮะขอมา 207,000 รายนะฮะปรากฏว่าจ่ายไปแล้ว 9,650 รายครับโอ้ตัวเลขมันทันกันดีจังเลยทำไมช้าจังก็ไม่ทราบนะฮะโอนยากนี่เป็นเรื่องตัวเลขจริงๆเลยนะครับครับนะฮะวงเงินใช้ไปแล้ว135ล้านบาทแล้ววงเล็บท้ายว่าเท่านั้นเองน้อยจริงๆนะครับซึ่งเท่ากับว่ามีชาวนาได้เงินไปแล้วแค่ไปถึงร้อยละ 1% ฮะไม่ถึงร้อยละ1เอ๊ะทำไมมันน้อยจังก็ไม่ทราบครับท่านพูดเองอ่ะเอ้าแล้วคุณสมบูรณ์ที่ไหนล่ะครับคุณชวพฤกษ์อินทรเทศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชื่อย่อว่าสเสือสศาลากอไก่นะก็ต้องเชื่อท่านเขต2อ้าวแล้วจะไปเถียงกันได้ยังก็ท่านเป็นคนจ่ายเดี๋ยวไปเถียงเนี่ยท่านก็ตบเอาดิท่านพูดของจริงคุณจะเถียงเขาไหมอ่ะไม่เถียงกลัวเถียงเขาจะตบนะกลัวเดี๋ยวนี้เอาละครับเขาบอกว่าเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดเอาแยกย่อยไปนี่แยกย่อยไปนี่พิษณุโลกมีชาวนาขึ้นทะเบียน 55,368 ครัวเรือนเป็นที่ปลูกข้าวรวมแล้ว 1,309,144 ไร่เป็นล้านไร่นะครับพิษณุโลกนะฮะได้รับเงินไปแล้วครับ
4,483 ครัวเรือนนะฮะใช้วงเงิน62ล้านบาทครับขึ้นทะเบียนไปแล้ว 55,000 แต่ได้ไป 4,483 ครับคุณมันได้ช้าไหมได้น้อยไหมนะฮะที่นำมาคุยไม่ใช่แล้วครับใครที่เป็นเจ้าหนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคุณจะไปดีใจว่าเขาได้เงินแล้วอย่าเพิ่งไปทวงเขาเดี๋ยวเขาผูกคอตายซะก่อนใช่เดี๋ยวนี่ศูนย์เขายังได้ไม่ครบนะฮะยังได้ไม่ครบแล้วถามว่าถ้าเงินจำนวนที่เขาบอกคนหนึ่งจะได้เท่านี้เท่านี้แล้วคุณจ่ายเขาช้าไปเนี่ยคุณให้ดอกเบี้ยเขาหรือเปล่าไม่แล้วเงินที่ยังไม่จ่ายอยู่ในธนาคารใช่หรือเปล่าใช่ดอกเบี้ยขึ้นไหมขึ้นสิแล้วคุณเอาไว้แล้วเท่านาได้ไหมนี่ไงความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับเอาละมาดูตัวนี้อีกเขาบอกวงเงิน62ล้านเท่านั้นเองนะที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านไร่นะฮะรับเงินไปแล้ว 4,483 ครัวเรือนร้องยื่นมา 55,000 ได้ไปเท่านี้ครับมาดูจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านบอกขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 36,015 ครัวเรือนพื้นที่ 581,335 ไร่รับเงินไปแล้ว244ครัวเรือนนะพี่น้องทำไมมันน้อยจังอ่ะมันก็เนี่ยฮะเงินไม่มีหรือบ้างผมก็ไม่ทราบครับผมไปธกส.จ่ายวันเดียวใช้วงเงินไปเพียง 1,500,000 เท่านั้นเองอ่ะครับนี่คือจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนั่นสิหรือว่าคนอุตรดิตถ์รวยแล้วไม่ใช่ก็เลยไม่เดี๋ยวก็รู้ว่ามันราช้าไปยังไงจังหวัดตากฮะขึ้นทะเบียนมา 22,000 เอาตัวกลมๆนะครับ 22,000 กว่าครัวเรือนฮะพื้นที่ 252,593 ไร่รับเงินไปแล้ว88ครัวเรือนนะคุณแจ้งมา 20,000 กว่ารับ88ครัวเรือนมันทำได้ยังไงนายกอบต.ไม่มีเหรอฮะใช้วงเงินไปแค่ล้านห้าเองครับนี่คือจังหวัดตากครับไม่น่าเชื่อเลยเนาะเนี่ยฮะผมว่าไอ้งานอย่างนี้เนี่ยไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรเนี่ยให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ได้พูดกันได้เงินได้เงินชาวนาบอกกูยังไม่ได้สักบาทก็มีใช่เดี๋ยวก็โชคกันหรอกเพ้อๆใช่มั้ยเที่ยวไปถามเที่ยวไปเที่ยวมานี่ตอบไม่ได้ล่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ขึ้นทะเบียนไว้ 60,036 ครัวเรือนพื้นที่ 1,100,000 ไร่เอางี้กันแล้วกันนะคุณเชื่อมั้ยครับ ขึ้นทะเบียนไว้60,000กว่านะฮะอ่ะ 60,000 สมบูรณ์รับเงินไปแล้ว5ครัวเรือนน่ะโอ้เร็วมั้ยเพราะว่านายกประยุทธ์มีปัญหาแน่อย่างนี้วงเงินราว 60,000 เท่านั้นที่จ่ายไปแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ตุลาฮะแล้วพูดวันศุกร์ทําไมพูดดีนักล่ะเงินถึงแล้วคุณอย่าขอร้องนะคุณอย่าไปว่าย้อนไปถึงท่านเลยครับนายกอะเป็นไอ้งานอย่างนี้มันแจกกันไปเข้าใจมั้ยแล้วท่านตาก็เหมือนวิทยุเนี่ยรายการนี้คุณเป็นหัวหน้าสถานีแล้วเสร็จแล้วรายการก็ว่ากันไปต้องมาด่าคุณหมดเลยไม่ใช่แล้วที่รายงานแจกไปแล้วเท่านู้นเท่านี้ก็รายงานมาอย่างนี้เนี่ยฮะอ๋อเชื่อรายงานเอ้าไม่เชื่อได้ไงก็เซ็นมาด้วยโอ้เป็นนายกง่ายขนาดนั้นเอ้าใครก็ไอ้นางยิ่งรักยังเป็นได้แล้วใครจะเป็นไม่ได้เราอ๋อเออใช่คุณเถียงว่ายอมเอาไว้ตรงนั้นแหละกองตรงนั้นโอ้พลเอกกับพลเอกกับนางปูนี่นะปูโง่นี่นะไม่ผมไม่ได้พูดใครโง่พูดว่าการเป็นนายกน่ะเป็นง่ายขนาดนั้นหรือคุณเอาพารากราฟสิคุณพูดสิคุณบอกอ๋อเป็นนายกนี่มันง่ายขนาดผมบอกก็ง่ายสินางยิ่งรักยังเป็นได้แล้วใครก็เป็นได้ไม่ค่อยเก่งสักขนาดนั้นยังเป็นได้เลยใช่เชื่อคนละเรื่องนะจังหวัดหาดใหญ่ดีนะคุณยอมไหมนะยอมโอเคไม่เกี่ยวพันกันนะไม่เกี่ยวไม่ฮะจังหวัดพิจิตรขึ้นทะเบียนไว้50,000 51,000เอาตรงกลมนะครับผมเอาตรงกลมนะฮะนะ51,000นะฮะรายนะฮะพื้นที่1,542,450ไร่ไร่นะฮะรับเงินไปแล้วฮะให้คุณทายฮะยื่นมาเป็น 50,000 กว่ารายเนี่ยฮะทายดิรับเงินไปแล้วเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า 30,000 4,830 รายสมบูรณ์ คุณคาดการได้ยาวมาก เอาศูนย์ออกใช้เงินแค่70ล้านฮะที่พื้นที่1ล้านกว่าไร่แล้วก็ขอไป 50,000 เนี่ยนะฮะมาสุโขทัยบ้างสุโขทัยไอที่บอกดูดน้ำมันน่ะรวยแล้วขึ้นทะเบียนไว้ 40,000 ฮะ 48,000 เกือบ5นะฮะพื้นที่เขาบอกว่า 969,600
626ไร่ครับอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไปยังไม่ได้เงินยังไม่ได้ตาไม่เป็นไรหรอกกรมไร่ราษฎรรวยอยู่แล้วเฮ้ยคุณงั้นได้ไงฮะเอาละฮะท่านนี้มาดูคุณสมหมายภาษีไม่แต่สำคัญคือจังหวัดสุโขทัยยังไม่ได้สักบาทเดียวผมถามว่าแล้วพี่น้องประชาชนไม่มีขาเหรอทำไมไม่ได้กระบวนไปถามผู้ว่าอันนี้หมายถึงเขาถามแล้วล่ะครับคงได้รับคำตอบว่ากำลังตรวจสอบอยู่เพื่อจะจ่ายเงินจวนแล้วจวนแล้วจวนจ่ายแล้วจวนแล้วจวนแล้วจริงๆทำอะไรอยู่ตรวจสอบอยู่แล้วเอกสารรอเอกสารอยู่ที่จะตรวจสอบแล้วจังหวัดยะโสธรผมจะจ่ายไปซื้อเมล็ดถั่วถามจริงฮะคุณไม่ห่วงคนทั้งประเทศเหรอก็ภาคอีสานได้หมดแล้วคุณห่วงยโสธรที่เดียวเลยไม่ใช่ผมเปรียบเปรยยังไงเที่ยวนี้ลงครับคุณคนรักคนเลือกคนแน่ผมก็ถามยโสธรเป็นไงบอกว่าชาวบ้านว่าได้แล้วสวได้แล้วคุณสมหมายภาษีน้ำตีคลังฮะในฐานะประธานกรรมการธกส.ครับท่านออกมาท่านออกมาอย่างนี้เลยฮะอะไรอ่ะยอมรับยกตกข่าวไม่จะยอมรับทำไมจ่ายไม่เหมือนกันไหนอีสานได้ส่วนใหญ่ได้จะหมดแล้วนี่คุณก็ตีความไปคุณยุ่งยอมรับอะไรฟังก่อนดิ เดี๋ยวไม่จ่ายยโสธรนะคุณอย่ามาเจ็บปวดเนี่ยนั่นคุณสมัยภาษีฮะท่านเป็นประธานเนี่ยฮะยอมรับว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหมื่นละพันบาทนี้เป็นไปด้วยความล่าช้าช้ายังไงอันนี้ต้องขอบคุณท่านครับยัดเช็คเลยจะไปพอช้าท่านก็บอกว่าช้านะนี่แหละฮะจากเดิมเนี่ยคาดนะท่านคาดเอาเลยนะเข็มขัดยาวตอนนั้นครับท่านคาดเลยฮะมีพุงด้วยนะฮะจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับคุณสมบูรณ์เดิมนี่คาดฮะท่านนี้บังเอิญต่อมามันดันคาดไม่ถึงนะครับพุงเสือกใหญ่กว่ากินมากเออไม่ใช่อ้วนก็กินข้าวมากไงเนื่องจากว่ากระบวนการอยู่มีหลายขั้นตอนเหลือเกินอาทรเอ้ยแล้วก็ตอนนี้เราเข้มงวดจริงๆเลยอย่าอะไรไม่มีตังค์ก็แต่ไม่กล้าพูดแต่รัฐมนตรีคลังนะตังค์ไม่มีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาแล้วแล้วก็เร่งเบิกจ่ายให้เร็วที่สุดคุณสมหมายครับจังหวัดสุโขทัยไม่จ่ายสักบาทเดียวไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแบบไหนทำไมท่านไม่คิดถึงขั้นตอนว่ามันจะช้าอะไรบ้างล่ะคุณต้องเตรียมการว่าจ่ายยังไงอันนี้คุณบอกว่าเดี๋ยวต้องขุดตรงนี้เพื่อจะทำท่อคุณยังไม่มีท่อเลยแล้วน้ำจะออกไปมันก็บนถนนสิครับยังไปสำรวจเลยเออวิศวกรยังไม่ไปดูเลยก่อนจะทำได้โม้ได้ต้องโอ้ท่อลงทะเลสาบไปแล้วเรียบร้อยเอาปล่อยน้ำถ้าแบบนี้นายกผมก็เสียหายสิก็นี่ไงผมห่วงท่านประยุทธ์ของผมมากเลยพูดแล้วพูด 3-4 ครั้งแล้วท่านก็พูดแล้วจะจ่ายให้จ่ายให้แล้วป่านี้มีคนไปทำโพด้วยไอ้เรื่องนี้นะท่านพอใจท่านนายกหรือว่าใครก็แต่เถอะครับผมไม่อยากเอานำมาคุยหรอกครับเพราะว่าผมห่วงคนจะไปตำหนิท่านอย่างคุณสมบูรณ์เนี่ยใช่ไหมคิดผิดคิดถูกไปแล้วไปว่าท่านว่าท่านยังไงท่านมอบงานไปแล้วอ่ะจริงไหมมอบงานแล้วไม่ตรวจนะการบ้านให้การบ้านเด็กไปเฉยแหละไม่มีเวลาเดี๋ยวให้เด็กตัวกันเองเอาละครับคุณสมหมายบอกเลยนะครับว่ามันมีหลายขั้นตอนนะคุณสมบูรณ์นะมันมีหลายขั้นตอนมากและจะเอาละจะจ่ายให้เร็วที่สุดเลยนะฮะขณะที่แหล่งข่าวจากธกส.นะฮะไอ้นี่แหละเขาบอกว่าขณะนี้ธกส.เนี่ยในแต่ละสาขาได้ประสานหน่วยงานระดับอำเภอเพิ่งประสานนะครับประสานระดับอำเภอแล้วก็ประสานระดับตำบลเพื่ออะไรครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือชาวนาด้านเอกสารให้กับชาวนาคุณไปช่วยเอกสารอะไรให้เขาล่ะครับเอกสารอะไรพวกคุณต้องทำเองนะครับแล้วเรียกคำรับเงินอย่างเดียวนะครับหรือโอนเงินให้เขาท่านเองที่นาก็อยู่ธกส.ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนเร็วขึ้นพวกคุณต้องทำให้เร็วก่อนจะจ่ายเงินด้วยซ้ำงานอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เป็นถึงรัฐบาลน่ะโทษทีนะถ้าเป็นบริษัทเจ๊งแง่แง่มันบางทีมันเจ๊งมาแรงมากแล้วเจ๊งแง่แง่เอาเงินเดือนเท่านี้นะจะจ่ายเท่านี้นะโอ้ถึงเวลาจะจ่ายโอ้การบัญชียังไม่จบเลยยังคิดไม่ออกแล้วใครเท่าไหร่รหัสภาษีใครเท่าไหร่เอ้ยรออีก7วันนะจะเริญพ่อกกตประกาศมาเรียกตั้งแล้วจิ๊กเอ้ยยังไม่พร้อมมีใครพักงานด้วยนี่บ้ากันใหญ่นะพี่น้องครับตายตั้งแต่ปี58นี่ฮะธกส.บอกมีข่าวออกมานี่ข่าวจากข่าวภายในแหล่งข่าวเนี่ยแสดงไม่บอกตัวตนเนี่ยนะฮะหรือว่าแต่บอกว่าธกส.กำลังเตรียมครับ
จะประสานกับหน่วยงานระดับอำเภอตำบลเพื่อไปช่วยเอกสารประชาชนอะไรครับท่านประยุทธ์ผมไม่อยากจะเอาเรื่องรกใจท่านนะครับท่านทำงานใหญ่กว่านี้ท่านกำลังกู้ชาติอยู่แต่เมื่อจะกู้ชาติต้องกู้ที่คนกู้ชาติหรือกู้เงินคนพวกนี้ต้องไม่กู้มันนะครับเหยียบท่านบอกเฮ้ยมากไปมั่งทอนซึ่งจะเป็นทางเดียวที่ทำให้ช่วยประชาชนได้คุณไม่ได้เตรียมการใช่ไหมฮะเนี่ยฮะโดยที่ผ่านมาบอกการจ่ายเงินชาวนาเป็นไปด้วยความล่าช้าทกส.พูดเพราะว่าต้องเข้มงวดกับอะไรฮะ1ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพราะมีชาวนาที่เป็นลูกค้าใหม่ไอ้ลูกค้าใหม่เอาลูกค้าเก่าก่อนสิลูกค้าใหม่ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็กินข้าวไม่เนี่ยซื้อน้ำมันเท่ากันเนี่ยลูกค้าใหม่ซื้อมันถูกกว่าฮะอ๋อจะให้เท่ากันใช่ไม่เคยเข้าร่วมลูกค้าไม่เคยเข้าร่วมโครงการทกส.ทำให้ต้องตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดแล้วทีละตอบละเอียดใช่ไหมครับที่โกงกันเต็มที่นั่นน่ะละเอียดแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับนี่เขาบอกว่าเพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และจะมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนมาขอรับสิทธิ์ในวันที่15พฤศจิกายนนี้คุณคอยดูนะครับอ๋อนี่ไปดูถูกชาวนาให้มาลงใช้สิทธิ์ใน15พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายฮะพี่น้องรีบไปลงซะนะครับระยะเวลาดำเนินการเพิ่งจะบอกเขาว่าให้สุดท้ายนะ15แทนที่เรื่องนี้น่ะ15อะไรนะพี่น้องลูกค้าใหม่นะครับคุณมาลงทะเบียนซะเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันนั้นเพิ่งจะประกาศว่าภายใน15พฤศจิกายนนี้ที่แล้วมาก่อนที่จะจ่ายเงินเขาท่านประยุทธ์บอกจะจ่ายเงินให้เขาเนี่ยคุณไม่เตรียมหรอครับก็เตรียมหมดแล้วไงหรือนิสัยของธนาคารไม่ต้องเดือดร้อนกับใครจนเคยตัวหรอครับเงินเดือนคุณก็ได้อยู่แล้วนี่ครับเบี้ยประชุมคุณก็ได้ครับท่านประยุทธ์บอกว่ามีรายชื่อออกต่างประเทศก็ได้อัวทามครับอย่างนั้นแหละครับอาจารย์จำได้ไหมตอนนั้นพี่น้องอุทัยเขาบอกว่าเขาจะไปนครสวรรค์เนี่ยนะเขาจะไปแจ้งชื่อทางทกส.บอกว่าไม่ต้องเรียบร้อยแล้วมีชื่ออยู่แล้วหัวประยุทธ์จะด่ามีอะไรเพราะตอนนั้นเราบอกว่าเกิดได้กอเนี่ยเป็นเจ้าของที่นาร้อยไร่ใช่ไหมครับเขาจะซอยรัฐบาลเบรกไม่ใช่เหรอบอกว่าซอยไม่ได้ไม่ต้องหรอกบอกแล้วท่านบอกแล้วซอยแล้วมาวันนี้บอกว่ารอแจ้งชื่อวันสุดท้ายถึง15อ้าวตกลงเจ้าหน้าที่รัฐโกหกชาวบ้านบางที่จ่ายแล้วแต่บางที่บอกยังรอแจ้งชื่ออยู่เลยนี่คือความล่าช้าของรัฐะซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดนะไอ้พวกเรือเกลือผมขอว่านะฮะขอว่าพวกคุณเนี่ยล่าช้ามากเพราะคุณไม่เดือดร้อนไงเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมฮะถูกเนี่ยฮะแล้วเสร็จแล้วมาไงฮะภาพรวมอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอย่างคุณสมบูรณ์อีกแล้วคุณต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับภาพลักษณ์นายกเสียหายหมดไม่จะว่ารัฐมนตรีก็ว่าไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักชื่อท่านก็รู้แต่ประยุทธ์คนเดียวเออไม่รู้ท่านเอาใครมาเนาะไม่รู้ใครมาเอาไอ้คนเอาแม่ค้าขายพัดลมเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวขำไปเลยดีไปเอาตรงเชิงสะพานลอยมากับบุญแล้วคุณสำหรับกระบวนการก่อนเงินจะถึงมือชาวนาครับมีอยู่หลายขั้นตอนครับพี่น้องครับนี่คือข่าวจากทกส.และผ่านหลายหน่วยงานครับทั้งทกส.กระทรวงเกษตรสหกรณ์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยพี่น้องครับกระทรวงยุติธรรมมันเกี่ยวยังไงมันเกี่ยวหมดเลยครับผมก็ไม่ทราบนะฮะเพราะพวกคุณนี่เป็นรวดหนามไงรวดเตี่ยวเกี่ยวไปหมดเลยนะต้องผ่านการเซ็นรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดเลยครับจะจ่ายชาวนานะกระทรวงต้องเกษตรต้องเซ็นกระทรวงยุติธรรมต้องเซ็นมหาดไทยต้องเซ็นทกส.ต้องเซ็นแล้วกระทรวงการคลังทำไมไม่พูดล่ะเนี่ยท่านพูดมาอย่างนี้ฮะผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะกระทรวงการคลังตัวเองเป็นอยู่ครับความจริงยังไงก็จะบอกด้วยกันแล้วกันฮะทำให้ว่าเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเกิดความล่าช้าโดยผ่านกระทรวงยุติธรรมรับนโยบายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เข้มงวดเรื่องการขึ้นทะเบียนอันนี้ท่านประยุทธ์ท่านระวังชาวนาจะโดนโกงแต่ไม่ได้บอกให้คุณทำช้าท่านบอกระวังให้ดีนะประชาชนชาวไร่ชาวนาจะโดนโกงท่านสั่งแค่นี้ประชาชนจะถูกสวมสิทธิ์แต่วิธีการจะให้ถูกสวมสิทธิ์ไม่ถูกโกงคุณคิดสิใช้กระบาลคิดสิท่านประยุทธ์บอกว่าเจ้าของนาเนี่ยจะไปรับนะให้คนที่มาเช่านาเป็นคนรับท่านพูดท่านบอกว่าเช่นมีนาอยู่20ไร่แต่โอนให้คนอื่น5ไร่แล้วก็ทำให้เหลือไม่เกิน15ไร่แล้วได้อีกช่วงนึงเนี่ยท่านสั่งอย่างนี้คุณไปคิดกันท่านนายกพูดทุกวันศุกร์เอาคุณไปคิดกันมาคุณไปคิดกันมาคุณไปคิดกันมาท่านสั่งอยู่คำนี้ยังไม่ได้ยินไงได้ยินคุณไปคิดกันมาคุณไปคิดกันมาจริงๆหรือเพราะท่านไม่มีเวลาคิดหรือว่าในท็อปว่าครั้งไม่มีตังค์เขาพูดมาแท้เริ่มจ่ายให้ชาวนาตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ผ่านมา3สัปดาห์เบิกจ่ายยังไม่ถึง3,000 ล้านท่านประยุทธ์ครับ
ไปคิดกันมาแล้วเงินมันจะหมุนได้ยังไงมันคิดไม่เป็นไงท่านนายกสรุปคือเงินหมุนไม่ถึงหนองบนผมท่านนายกท่านนายกโน่นอยู่ปากีงโน่นเอาเงินอย่างนี้ท่านนายกท่านรีบกลับมานะเดี๋ยวใครรายงานท่านมาทำไมล่ะบอกว่าจะไปถ้ารัฐมนตรีแบบนี้ทำงานกันแบบนี้นะปลดมันให้หมดเลยครับท่านมาช่อง13นี่จะให้รัฐมนตรีอย่างดีๆไปเลย 7-8 คนมาวันเดียวนะครับท่านได้7คนแน่นอนด้วยมาช่อง13เนี่ยนะครับเดี๋ยวฐานรัฐมนตรีดีทำงานเพื่อประชาชนจริงๆให้ได้เลย7คนอ้าวดีพูดดีวันนี้อ้าวจริงๆผมไม่เถียงนะฮะมาเลยฮะจะหาให้ดูอ่ะแล้วงานจะเดินหน้าไหมประชาชนจะสบายใจไหมวันนี้เขาอีหลักอีเหลือกับพวกคุณแล้วเกินแล้วรัฐมนตรีรับรองไม่ได้แม่ค้าขายตู้เย็นเขาไล่แม่ค้าขายตู้เย็นใครเปิดประตูเข้ามาเนี่ยอย่าเปิดมาแล้วโผล่แต่ปากกระบอกปืนนะแมวนะปะหมดเวลาครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเอ็กซ์ตร้าและเรนโบนี่ของทุกคนผมมาถอนครับสมบูรณ์ครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นกันท่านครับสวัสดีครับ